بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะฮะที่รับชมรับฟังอยู่ทางมัธยรอฟฮาแล้วก็ทางบ้านทางทีวีทาง Facebook มาที่ฮะแล้วก็ทาง YouTube นะฮะรบกวนดิบกระดาษให้ด้วยนะทีมงานทีนี้บอกกับพี่น้องนิดนึงนะฮะว่าพี่น้องทางบ้านหรือใครรับชมรับฟังอยู่ยังไงถ้าชมทาง Facebook รบกวนช่วยแชร์ให้ด้วยจะตะกันรอครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะฮะทาง Facebook ของพี่รอฟฮานก็ต้อนรับคณะชาวค่ายนะฮะของจากอิสลามทอล์กนะฮะก็มีพี่อมณีนะเป็นประธานมูลนิธิหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะมูลนิธิอิสลามทอล์กสาวจดเรียบร้อยแล้วเนาะอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะทั้งมุสลิมีและมุสลิมาด้วยนะฮะก็ได้ทราบข่าวมาจากทีมงานว่าก็มีพี่น้องเราที่เพิ่งรับอิสลามมาได้ไม่นานใช่ไหมฮะท่านไหนนะฮะที่เพิ่งรับมาท่านมาได้กี่วันแล้วนะฮะ3เดือนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์นะฮะก็น่าจะรอมฎอนนี้รอมฎอนแรกนะครับที่จะได้ถือศีลอดนะฮะก็เราก็มอบหนังสือไปแล้วนะฮะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ตรงต่างประเทศนะฮะที่รับชมรับฟังอยู่ตรงนี้วันนี้หัวข้อนะฮะที่จะมาบรรยายสุขในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อแน่นอนฮะใกล้ตัวนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะทางมุทิรฟานเองก็จะมีการดูจันเซียวกันนะครับพี่น้องก็สามารถรอติดตามได้นะครับอินชาอัลเลาะห์จากทางเพจ Facebook ทางทีวีหรือว่าทาง YouTube ก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะฮะหัวข้อที่จะพูดคุยกันนะครับทีมงานดูลมหน่อยผมกลัวเข้าไมค์ป่ะไม่รู้ไม่นะโอเคหัวข้อวันนี้นะฮะเป็นหัวข้อที่ดีมากนะฮะเป็นการเตือนตัวผมเองนะฮะแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับกับหัวข้อรอมฎอนสุดท้ายของเราวันนี้จะมีบรรยาย2ท่านนะมีอาจารย์ฮาดิซุนมาเลิศนะฮะแล้วก็อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยนะครับก่อนอื่นนะฮะผมก็เลยอยากจะเริ่มไปทางฝั่งของอาจารย์ฮาดิซุนมาเลิศก่อนละกันนะครับกับหัวข้อวันนี้นะฮะรอมฎอนสุดท้ายของเราครับเชิญอาจารย์ฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความจำเริญความสันติจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางโทรทัศน์ทางไลฟ์สดแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับนะครับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันรับฟังบรรยายณมูลนิธิรอฟฮานในวันนี้พี่น้องครับหัวข้อที่เรานั้นกำลังจะพูดถึงกันโดยส่วนตัวของผมมองว่าเป็นหัวข้อที่ดีอย่างยิ่งเพราะเป็นหัวข้อที่สามารถสะกิดเตือนสามารถดึงเราจากการหลงลืมช่วงเวลาสำคัญที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนั่นเองพี่น้องครับบางทีหลายคนรวมถึงตัวของผมเองอาจจะลืมไปว่าเรานั้นมาในโลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเรามาในโลกนี้เพื่อทำการสะสมเสบียงทำการประกอบคุณงามความดีเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้สิ่งต่างๆที่เรานั้นได้กระทำกลับไปนำเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการพิพากษาเป็นวันที่ไม่มีใครครับสามารถช่วยเหลือเราได้ไม่มีสิ่งใดสามารถอำนวยประโยชน์กับเราได้นอกจากบรรดาการงานที่เรานั้นได้กระทำไว้บนหน้าโลกดุนยาพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นว่าในทุกช่วงเวลานะครับพี่น้องจะได้ยินข่าวคราวการเสียชีวิตของบุคคลที่ใกล้ชิดพี่น้องหรือบุคคลที่ไกลตัวพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทั้งในเวลาเช้าหรือเวลาเย็นซึ่งความตายครับมันไม่ได้เลือกบุคคลความตายไม่ได้เลือกเฉพาะบุคคลที่อ่อนแอความตายไม่ได้เลือกมาหาเฉพาะบุคคลที่ชรานะครับแต่ความตายนี้สามารถประสบพบเจอได้กับทุกคนไม่ว่าเขานะจะอยู่ณที่ใดก็ตามหรือถึงแม้ว่าเขานั้นจะอยู่ในป้อมปราการอันแข็งแกร่งก็ตามเขาเหล่านั้นนะครับจะต้องประสบพบเจอกับความตายแทบทั้งสิ้นคำถามคือครับแล้วทำไมครับในวันนี้เรานั้นถึงจะต้องทำการพูดคุยกันในหัวข้อดังกล่าวพี่น้องครับหากการจบชีวิตลงหากการที่เรานั้นตายไปแล้วเรานั้น
ม่ได้พบเจอเหตุการณ์อะไรหลังจากที่เรานั้นได้อยู่ในหลุมฝังศพดังนั้นครับมันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการที่เรานั้นจะต้องทำการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาแต่พี่น้องครับหลังจากที่เรานั้นได้ทำการจบชีวิตลงแล้วแน่นอนเหลือเกินครับเรานั้นจะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายเริ่มตั้งแต่การที่เรานั้นจะต้องพบมาลาอิกะฮ์สองท่านในหลุมฝังศพเพื่อมาทำการสอบสวนเรานั่นเองและใครก็ตามครับที่ประกอบคุณงามความดีเขานั้นก็จะได้รับกลิ่นไอของสวนสวรรค์ในทางตรงกันข้ามครับใครก็ตามที่บาปของเขานั้นเยอะกว่าความดีเขานั้นก็จะได้รับกลิ่นไอของนรกนั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟะลาอูลาอิซาบะลากอติลฮุลกูมและเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยแล้วพวกเรานั้นสามารถจะยับยั้งหยุดยั้งมันไว้ได้กันนั้นหรืออัลลอฮ์กล่าวต่อว่าฟะอัมมาอินกานะมินัลมุกอรอบีนและถ้าหากผู้ตายเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หมายถึงมันประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟะรอฮูวะรอยฮานูวะจันนาตุนะอีมดังนั้นความอิ่มเอิบความสดชื่นและสวนสวรรค์อันก็จะเป็นสิทธิ์แก่เขาวะอัมมาอินกานะมุกัซซิบีนัดดอลลีนและหากว่าเขานั้นอยู่ในหมู่ของผู้ที่ทำการปฏิเสธอยู่ในหมู่ของผู้ที่หลงทางฟานูซูลุมมินฮามีมดังนั้นสิ่งที่เขานั้นจะได้ประสบพบเจอก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงท้ายอายะนี้ไว้ว่าอินนาฮาซาละฮุวะฮักกุลยากีนแท้จริงนี่แหละคือความจริงอย่างแน่นอนดังนั้นครับเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดทรงบอกกล่าวกับเราเป็นเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือการสะกิดเตือนกันการช่วยกันตักเตือนนะครับเพื่อให้เรานั้นได้เห็นถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้กล่าวไว้ว่าวะซักกิรฟะอินนัซซิกรอตันฟะอุลมุมินีนจงตักเตือนกันเพราะแท้จริงครับการตักเตือนนั้นมันจะเป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องครับการงานใดก็ตามหากเรานั้นตั้งสมมุติฐานไว้ว่ามันนั้นจะเป็นการงานสุดท้ายมันนั้นจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เรานั้นจะได้ทำการปฏิบัติแน่นอนเหลือเกินครับเรานั้นจะต้องปฏิบัติมันให้ออกมาอย่างดีที่สุดเรานั้นจะเอาใจใส่มันอย่างมากที่สุดเรานั้นจะให้เวลากับมันอย่างมากพี่น้องผู้ศรัทธาครับบรรดานักวิชาการบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำให้พวกเรานั้นรู้วันตายของตัวของพวกเราเองไม่ทำให้พวกเรานั้นรู้ถึงสถานที่ตายของพวกเรานั่นก็เพราะอะไรครับนั่นก็เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรานั้นได้กระทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ในทุกๆวันในทางตรงกันข้ามครับถ้าหากเรานั้นรู้ว่าเรานั้นจะจบชีวิตลงเมื่อไหร่เรานั้นจะตายณสถานที่ไหนแน่นอนครับเรานั้นก็จะทำการประวิงเวลากันอย่างแน่นอนและเรานั้นก็จะทำการปฏิบัติคุณงามความดีในช่วงท้ายๆที่ใกล้กับการที่เรานั้นจะจบชีวิตลงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอักซิรูซิกรอฮาซีมินลัซซัตจงรำลึกถึงสิ่งที่ทำลายความอร่อยให้มากๆเถิดหมายถึงอะไรครับนั่นก็หมายถึงการที่เรานั้นจะต้องประสบพบเจอกับความตายอย่างแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เรานั้นรำลึกถึงความตายให้มากๆเพราะการรำลึกถึงความตายครับมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นอ่อนโยนไม่ทำให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างพี่น้องครับหากเรานั้นมันบอกกับตัวเองว่ารอมฎอนที่กำลังจะมาถึงอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราดังนั้นแน่นอนเหลือเกินครับเรานั้นจะเอาใจใส่กับการถือศีลอดเป็นอย่างมากเรานั้นจะไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการถือศีลอดเลยแม้แต่น้อยเรานั้นจะไม่ทำให้การถือศีลอดเป็นแค่เพียงการหิวและการกระหายเท่านั้นแต่ทว่าเรานั้นจะใช้ทุกช่วงเวลาไป
อย่างคุ้มค่าครับไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรานั้นจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการต่อสู้กับตัวเองกับการต่อสู้กับเหล่าบรรดาชัยฏอนกับการต่อสู้กับโลกดุนยาที่มันช่างสับสนวุ่นวายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวไว้ว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันบุคคลใดใครก็ตามที่ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับการอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้ที่จริงวะฮติซาบันและก็มุ่งหวังในความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะทำการอภัยโทษบาปที่ผ่านพ้นมาพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้บอกไว้ว่าการถือศีลอดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์โดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ากุลลุอามาลิบนีอาดัมละฮูการงานทุกอย่างครับเป็นสิทธิของมนุษย์อิลลัสยามเว้นเสียแต่การถือศีลอดเท่านั้นฮุวะลีวะอานาอัจซีบิยกเว้นการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันนั้นจะทำการตอบแทนตามที่ฉันนั้นประสงค์บรรดานักวิชาการบอกว่าการถือศีลอดตรงประโยคที่ว่าการถือศีลอดนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงพระองค์นั้นจะทรงเพิ่มพูนการผลบุญของการถือศีลอดตามแต่ที่พระองค์นั้นทรงปรารถนาซึ่งแตกต่างจากอิบาดะห์อื่นๆครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดผลบุญไว้อย่างชัดเจนแต่การถือศีลอดครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้กำหนดผลบุญไว้อย่างชัดเจนอัลลอฮ์นั้นไม่ได้กำหนดว่าผู้ที่ทำการถือศีลอดนั้นจะได้รับผลบุญกี่เท่ากี่เท่านั่นก็เพราะว่าการถือศีลอดนั้นครับถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับพี่น้องนอกจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้นอกจากนี้ครับท่านนบีนั้นยังได้แนะนำวิธีการถือศีลอดให้กับเราซึ่งเป็นการถือศีลอดนั้นที่เรานั้นจะได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัสซิยามุยุนนะการถือศีลอดนั้นเป็นโล่ป้องกันคือป้องกันไม่ให้บรรดาผู้ที่ทำการถือศีลอดนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีเป็นสิ่งที่ค้านกับหลักการฟะลายัรฟุสวะลายัจฮันเขานั้นหมายถึงผู้ทำการถือศีลอดนะครับอย่าได้พูดจาที่หยาบโลนอย่าได้ประพฤติเยี่ยงผู้ที่ไร้จริยธรรมนั้นทำการประพฤติกันวะอินิมรุอุนกอตะละฮูเอาชาตะมะฟันยะกุนอินนีซออิมและหากผู้ใดใครก็ตามที่ต้องการทะเลาะเบาแหวงหรือต้องการกล่าวร้ายกับผู้ที่ทำการถือศีลอดดังนั้นครับก็ให้ผู้ที่ทำการถือศีลอดนั้นทำการกล่าวไปว่าอินนีซออิมแท้จริงฉันนั้นคือผู้ที่ถือศีลอดทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองครับว่าการถือศีลอดนั้นไม่ใช่เพียงแค่การอดข้าวอดน้ำอดอาหารไม่ใช่เพียงแค่การประสบพบเจอกับความหิวและความกระหายเท่านั้นแต่การถือศีลอดครับยังจะต้องระงับจากการกระทำที่ไม่ดีในด้านของคำพูดการกระทำรวมถึงการนึกคิดในสิ่งที่มันไม่ดีบุคคลผู้ที่ทำการถือศีลอดนั้นจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของเขาในโลกหน้าพี่น้องครับดังนั้นนะครับใครก็ตามที่ถือศีลอดแล้วยังพูดจาไร้สาระยังกระทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เท่ากับว่าเขานั้นได้ก็เท่ากับว่าการถือศีลอดของเขานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลยเพราะผู้ที่ถือศีลอดอย่างแท้จริงครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าไม่ใช่แค่การอดข้าวอดอาหารเท่านั้นแต่การถือศีลอดในมุมมองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่เรานั้นจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามท่านนบีครับการถือศีลอด
ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะต้องย้ำกันนะครับว่าจะต้องละทิ้งจากการพูดจาไร้สาระการกระทำที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันลัมยะดะกอลัซซูรใครก็ตามที่ไม่ละทิ้งการพูดเท็จวัลอามะละบิและการกระทำที่ไร้สาระฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบุก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิทรงต้องการในการที่เขานั้นอดอาหารอดน้ำอดเครื่องดื่มของเขานั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงการถือศีลอดนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดก็ตามที่เรานั้นยังไม่ละทิ้งการกระทำที่มันไร้สาระท่านอิบนุอันมุนีรครับได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ประสงค์ต่อการอดอาหารและการละเว้นจากการกินการดื่มของเขาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงรับการถือศีลอดของเขานั่นเองพี่น้องครับเราบรรดาคนดีในยุคแรกๆหรือบุคคลที่เราเรียกกันว่าซะลาฟุสซอละเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุนนาสกอรนีซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมบุคคลที่ดีที่สุดของอุมมะห์ของฉันนั้นก็คือบุคคลในยุคของฉันและหลังจากนั้นก็คือบุคคลในยุคถัดมาและหลังจากนั้นก็คือบุคคลในยุคถัดมาบรรดานักวิชาการครับบอกว่ากลุ่มคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ดีที่สุดนั่นก็คือบุคคลในยุค300ปีแรกพี่น้องครับท่านอะห์นับครับบินกอยซ์ซึ่งมีสถานะเป็นลูกศิษย์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งครับมีคนมากล่าวกับท่านอะห์นับว่าท่านนั้นก็แก่มากแล้วและการถือศีลอดนั้นทำไมท่านถึงถือศีลอดทั้งที่การถือศีลอดนั้นมันจะทำให้สุขภาพของท่านมันจะทำให้ร่างกายของท่านนั้นอ่อนแอพี่น้องดูสิ่งที่ท่านอะห์นับบินกอยซ์ได้ตอบครับท่านอะห์นับตอบว่าฉันนั้นได้ทำเช่นนี้ก็เพราะว่าฉันนั้นได้เตรียมพร้อมกับการเดินทางอันยาวไกลและการอดทนต่อการเชื่อฟังการภักดีต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาในโลกนี้นั้นมันดีเสียยิ่งกว่าการที่ฉันนั้นจะต้องไปอดทนต่อการที่ถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาลงโทษในภายภาคหน้านี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่ท่านอะห์นับได้ตอบบุคคลในยุคแรกครับอย่างที่เรานั้นได้เข้าใจกันพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในศาสนาเป็นอย่างมากพี่น้องลองกลับมาดูตัวของพวกเราในทุกวันนี้นะครับบางคนพบเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาเพียงเล็กน้อยเขานั้นก็พยายามที่จะหาช่องว่างในการที่เขานั้นจะได้รับข้อผ่อนปลนข้อผ่อนผันทางศาสนาแต่เราบุคคลยุคแรกครับพวกเขานั้นต่างยืนหยัดในการปฏิบัติคุณงามความดีอย่างมากมายมาดูอีกหนึ่งคนครับก็คือท่านอิหม่ามมาลิกครับเป็นที่รู้กันว่าท่านอิหม่ามมาลิกนั้นคือผู้รู้ณเมืองมะดีนะห์ซึ่งท่านนั้นจะทําการเรียนการสอนณมัสยิดท่านณมัสยิดนบีโดยที่ท่านนั้นจะไม่ทําการหยุดเลยแม้แต่วันเดียวแต่ในทุกๆ1ปีครับท่านอิหม่ามมาลิกนั้นจะทําการหยุดการเรียนการสอนณมัสยิดนบีในทุกๆครั้งที่ท่านอิหม่ามมาลิกนั้นได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนท่านอิหม่ามมาลิกครับได้หยุดการเรียนการสอนที่มัสยิดนบีเพื่อใช้เวลาทั้งหมดไปกับการอิบาดะห์ไปกับการอ่านอัลกุรอานไปกับการละหมาดซุนนะห์ไปกับการซิกรุลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับสิ่งที่ท่านอิหม่ามมาลิกทำเรานั้นควรจะได้รับอะไรสิ่งที่ท่านอิหม่ามมาลิกได้ละทิ้งนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการเรียนการสอนนั้นคืออิบาดะห์ท่านอิหม่ามมาลิกได้ละทิ้งอิบาดะห์ที่คุณค่าของมันน้อยกว่าและท่านอิหม่ามมาลิกก็ได้ใช้เวลาที่ท่านนั้นได้ละทิ้งเอาไปปฏิบัติอามันอิบาดะห์ที่มันประเสริฐกว่าที่ผลบุญของมันมากกว่าในเดือนรอมฎอนแต่พวกเราล่ะครับในเรื่องราวของดุนยาพวกเรานั้น
กล้าที่จะทำการละทิ้งมันหรือไม่เรานั้นกล้าที่จะทำการลดมันหรือไม่ทั้งๆที่เรื่องราวของดุนยามันไม่ใช่อิบาดะห์นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดครับผมในช่วงแรกก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับจะสักเล่าค่อยรอนฮะเห็นผมดูนาฬิกาหรือว่าไงฮะถึงรีบลงผมด้วยใช่ทำดินละพี่น้องครับรอมฎอนสุดท้ายของเรานะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์ฮะดิษได้เกริ่นนำไปก่อนแล้วก็ได้ยกแบบอย่างของบรรดานักวิชาการในอดีตที่ผ่านมาอย่างทิ้งท้ายอย่างเช่นท่านอิหม่ามมาลิกนะฮะหลายๆท่านก็รู้จักกันในสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคู่นี้นะฮะว่าในความเป็นมนุษย์ของเราพี่น้องสังเกตดูนะฮะว่าถ้าสิ่งใดถ้ามันเป็นสุดท้ายของเราเนี่ยเราส่วนใหญ่ภาษาวัยรุ่นนะฮะขอโทษมาอัพทีนะฮะแชร์อาจจะไม่ทันผมยังทันอยู่นะฮะจะลักษณะที่ว่าเอาให้สุดไปเลยนะฮะก็คือในครั้งถ้าเป็นครั้งสุดท้ายของเราเราเอาให้สุดไปเลยเช่นกันฮะถามว่าอย่างเรื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่น้องรู้นะฮะว่ารอมฎอนครั้งเนี่ยมันเป็นครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยผมถามพี่น้องว่าพี่น้องจะกล้าขาดสัก1วันไหมอันนี้ผมไม่นับสตรีที่มีประจำเดือนนะฮะไม่มีใครอยากขาดหรอกอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องผมรุ่นน้องผมเองฮะแล้วก็เป็นลูกศิษย์มาผมด้วยอายุ21ปีก็เสียชีวิตไปด้วยกับอุบัติเหตุอายุ9ปีเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประเด็นที่ว่าความตายเขาไม่ได้เลือกบุคคลฮะคนแก่เด็กวัยรุ่นคนชราคนป่วยอะไรเงี้ยความตายมาถึงเราทุกคนแต่ถามว่าเราเองไม่รู้ถ้าวันนี้ผมถามว่าถ้าเรารู้ว่าเราตายเมื่อไหร่มีใครกล้าที่จะทำสิ่งอื่นมั้ยไม่มีหรอกฮะส่วนใหญ่มนุษย์เราเองนะฮะผมเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมอก็บอกเดี๋ยวหมอนัดวันนี้นะต้องมีงดอาหารคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเชื่อฟังหมอมากกว่าเชื่ออัลเลาะห์ด้วยซ้ำถูกไหมฮะพอหมอบอกว่าเดี๋ยวอดอาหารนะตั้งแต่เวลา 20:00 ถึงเวลาเท่านี้เพราะอะไรฮะเพราะต้องมาตรวจเลือดใช่ไหมกี่ไปบ่อยใช่ไหมฮะตรวจเลือดก็ต้องคนก็ต้องอยากดูแลสุขภาพแต่ว่าบางทีอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ถือศีลอดเนี่ยเราก็มักจะเลี่ยงใช่ไหมฮะบางคนนะฮะอาจจะไม่ได้ไอ้นี่เลยฮะแต่พอถึงรอมฎอนปุ๊บดีหน่อยไม่ได้บวชหรอกฮะแต่แอบกินก็คือตรงนี้เราลืมไปว่าอัลลอฮ์มองอยู่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกหะดีษนึงที่บอกว่าในเรื่องอิบาดะห์อื่นเนี่ยแต่ว่าในเรื่องที่โซนเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมตรงนี้สำคัญมากนะที่เราจะต้องตระหนักกันมากๆนะครับรอมฎอนสุดท้ายของเรานะผมอยากฟังฝั่งทางอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยบ้างนับกับหัวข้อตรงนี้ครับอาจารย์เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามินมุรซะลีนนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะคุณมุสตอฟานะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราพูดคุยกันในสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีพี่น้องมานั่งฟังแต่เป็นจำนวนที่ไม่มากก็คิดนะครับว่าก็ยังมีพี่น้องอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะติดตามทาง Facebook บ้างนะครับหรือว่าทาง YouTube บ้างแต่วันนี้บรรยากาศในสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับอบอุ่นไปด้วยกับผู้คนอบอุ่นไปด้วยกับแสงไฟนะครับที่วันนี้มือถือไมค์ไฟ2หน้าจริงเลยนะครับกล้องก็หลายตัวอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ประเด็นที่เรากำลังจะพูดคุยกันนะครับก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนรอมฎอนแต่ก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องรอมฎอนเนี่ยผมมีคำถามสัก 2-3 คำถามเนี่ยที่อยากจะถามกับพี่น้องและตัวของผมเองนะครับในที่นี้มีใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าบ้างเราอาจจะประกอบอาชีพในเรื่องของการค้าขายพี่น้องเคยไหมครับที่เสียใจในการลงทุนที่พี่น้องได้ทำขณะที่ค้าขายซื้อสินค้ามาเนี่ยด้วยกับมูลค่าหนึ่งปรากฏว่าขายเนี่ยขาดทุนเคยเสียใจไหมพี่น้องในที่นี้มีใครเคยเป็นนักเรียนบ้างทุกคนต้องยกมือเลยเคยเป็นนักเรียนเราเคยไหมครับว่าหลังจากการสอบในแต่ละครั้งเนี่ยพอผลสอบออกมาเนี่ยเรารู้สึกเสียใจในการเตรียมตัวที่ค่อนข้างน้อยของเราในการสอบที่เพิ่งจะผ่านมา
เราเคยเสียใจไหมเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือให้มันมากกว่านี้นี่สมัยเรียนเราเอาใจใส่กับการเรียนให้มากกว่านี้เนี่ยผลสอบมันน่าจะดีกว่านี้หรือบางคนเนี่ยตอนนี้เคยทำตอนนี้ทำงานเคยรู้สึกเสียใจไหมครับว่าสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนเนี่ยถ้าเราตั้งใจเรียนเนี่ยไอเราก็ไม่ใช่เป็นหัวเป็นคนหัวขี้เถ่อนะเป็นคนหัวดีแต่ขี้เกียจไปหน่อยแค่นั้นเองถ้าสมัยที่เราเรียนเนี่ยเราตั้งใจเรียนกว่านี้เนี่ยป่านี้เราคงจะเป็นหมอเป็นวิศวะไปแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งทำงานหามรุ่งหามค่ำเหมือนที่เราทำกันทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าตัวของผมเองและพี่น้องหลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะเคยรู้จักเสียใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยาแต่คำถามอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะถามกับพี่น้องเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับเคยถือศีรษะมาแล้วหลายๆครั้งหลายๆปีบางคนถือมาแล้ว10ปีบางคน20ปีบางคน30ปีหรือบางคนเนี่ยได้ยินคุณมุสตาฟาบอกอาจจะเป็นปีแรกนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องแห่งสายเชื่ออิสลามของเราก็จะมีโอกาสที่จะถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปีนี้ถามพี่น้องที่เคยถือศีลอดผ่านมาแล้วหลายๆปีเนี่ยพอรอมฎอนผ่านไปเนี่ยเราเคยรู้สึกเสียใจไหมว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีความบกพร่องเรายังละเลยในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังใช้กลางวันในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถือศีลอดแต่เหมือนที่ท่านอาจารย์ฮะดีษนะครับได้ยกหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกนะครับว่าบางคนเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับจากการถือศีลอดนั้นเป็นเรื่องของความหิวความกระหายอันเนื่องมาจากอะไรล่ะเขาเพียงแต่อดน้ำอดข้าวไงแต่ตาของเขาไม่ได้ถือศีลอดหูของเขาไม่ได้ถือศีลอดมือของเขาไม่ได้ถือศีลอดและโดยเฉพาะที่สำคัญปากของเขาเนี่ยไม่ได้ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบางคนเนี่ยเวลาไปทบทวนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจในความบกพร่องที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาทั้งที่เดือนรอมฎอนคือเดือนอะไรเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่อยากจะฉายอะไรนะเขาเรียกว่าฉายหนังซ้ำพี่น้องไปกลับไปเปิดดูในรายการเรื่องเล่ารอมฎอนนะครับซึ่งผมได้อธิบายร่วมกับคุณมุสตาฟาเนี่ยนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของความหมายของคำว่ารอมฎอนพี่น้องกลับไปดูนะครับเราเคยเสียใจกับเดือนรอมฎอนบ้างหรือเปล่าเราเคยเสียใจกับเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอภัยโทษให้กับบาปของพระองค์หะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีขึ้นคุตบะและมิมบัรหรือสถานที่ท่านนบีทำการคุตบะเนี่ยมีบันไดขึ้นไป3ขั้นในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับในยุคสมัยแรกที่มีการสร้างมัสยิดนบวีขึ้นเนี่ยไม่ได้มีมิมบัรเหมือนอย่างที่เราเห็นในรูปแบบปัจจุบันมิมบัรของท่านนบีในยุคสมัยแรกเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่เอาต้นอิฐหะลัมเนี่ยมาตัดแล้วทำเป็นที่นั่งจนกระทั่งเมื่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับคุตบะห์ในสถานที่แห่งนั้นเป็นระยะเวลานานเนี่ยซอฮาบะห์ก็มีดำริขึ้นมาว่าจะสร้างมิมบัรให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นความรู้ที่อยากจะถ่ายทอดให้ปรากฏว่าพอสร้างมิมบัรเสร็จนะครับในสุกแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นทำการคุตบะห์บนมิมบัรใหม่เนี่ยระหว่างที่ท่านนบีคุตบะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ยินเสียงร้องเหมือนกับเด็กกำลังร้องไห้ก็เกิดความประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กคนไหนเด็กที่ไหนเนี่ยมาร้องในมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ลงไปจากมิมบัรพี่น้องรู้มั้ยว่าใครร้องไห้มิมบัรที่เป็นต้นอินทผลัมเนี่ยที่ถูกตัดเนี่ยกำลังร้องไห้เนื่องจากความเสียใจที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่งพักระหว่างสองคุตบะห์ท่านนบีก็เข้าไปกอดนะครับจนกระทั่งทำให้กิ่งต้นอินทผลัมเนี่ยนะครับสงบขนาดต้นอินทผลัมเนี่ยยังมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพวกเราล่ะเรารักท่านนบีไหมถ้าเรารักท่านนบีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีถ้าพวกท่านมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีใครไม่รักอัลเลาะห์บ้างทุกคนยกมือโอ้ฉันรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราว่าไงฟัตตะบิอูนีเพราะฉะนั้นความรักของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือปฏิบัติคือความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเรากล่าวว่าท่านนบีขึ้นไปบนมิมบัร9ที่1ท่านนบีกล่าวว่าอามีนอามีนแปลว่าอะไรเหมือนเวลาเราขอดุอาเนี่ยแล้วมีการกล่าวว่าอามีนอามีนคำว่าอามีนแปลว่าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการวิงวอนขอของเราพอขึ้นบันไดขั้นที่2ท่านนบีกล่าวว่าอามีนพอขึ้นบันไดขั้นที่3ท่านนบีกล่าวว่าอามีนพอท่านนบีคุตบะเสร็จเหล่าบรรดาซอบะไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่ท่านนบีก้าวขึ้นไปยังมิมบัรเนี่ยฉันได้ยินท่านนบีกล่าวว่าอามีนถึง3ครั้งมันเกิดอะไรขึ้นท่านนบีบอกให้เราฟังหน่อยว่าอะไรคือสาเหตุที่ท่านนบีกล่าวว่าอามีนซึ่งแปลว่าการตอบรับดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่เหล่าบรรดาซอบะห์นะครับว่าขณะที่ฉันกำลังจะก้าวขึ้นไปบนมิมบัรปรากฏว่าท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยผู้ซึ่งเป็นมาลาอิกะฮ์ที่ทําหน้าที่ในการนําวะฮีนําสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับฉันเนี่ยได้มาหาฉันและกล่าวเป็นดุอากับฉัน3ประการประการที่1ท่านยิบรีนได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ได้ยินการเอ่ยชื่อของท่านคือการเอ่ยชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ได้ศอลาวาตให้กับท่านนบีอย่างเช่นมีการเอ่ยชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวว่าไงนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะท่านญิบรีลบอกว่าใครก็ตามที่ได้ยินการเอ่ยชื่อของท่านและไม่ได้กล่าวศอลาวาตให้กับท่านเขาเป็นคนที่ขาดทุนกุนอามีนมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าอามีนท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาพูดยังท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอามีนพอขึ้นบันไดขั้นที่2ท่านญิบรีลได้มาบอกแก่ฉันนะครับว่าใครก็ตามที่เขามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเขามีบิดามารดาที่ชราอยู่กับเขาหรือคนใดคนหนึ่งจากทั้ง2อยู่กับเขามีใครมั้ยในหมู่พวกเราเนี่ยที่เราวันนี้เรายังมีชีวิตเรามีพ่อเรามีแม่ที่อยู่กับเราหรือเราอาจจะมีพ่อหรือเราอาจจะมีแม่ที่ยังอยู่กับเราเนี่ยท่านนบีบอกท่านญิบรีลบอกว่าใครก็ตามที่มีบุคคลทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่ขาดทุนเอาวันนี้กลับไปดูนะครับวันนี้พ่อแม่ยังอยู่กับเราไหมวันนี้มะยังอยู่กับเราไหมวันนี้ย่อยังอยู่กับเราไหมวันนี้เราดูแลเราเอาใจใส่กับพ่อแม่ของเราไหมเหมือนกับการที่เราดูแลเอาใจใส่กับภรรยาของเรากับสามีของเรากับลูกของเราเนี่ยเราทำอย่างนั้นให้มันเหนือกว่ากับผู้บุคคลผู้ที่เป็นบุพการีของเราไหมถ้าเรามีความบกพร่องเปลี่ยนแปลงตัวของเราเสียใหม่พี่น้องทำดีกับพ่อแม่พูดดีกับพ่อแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่พูดอะไรแล้วก็ไม่อยากจะฟังมันคนละยุคมันคนละเจนกันแล้วบางคนว่าอย่างนี้เลยนะยุคนี้เนี่ยย่อไม่รู้มันยุคสมัยไหนกันแล้วย่อไม่ทันมะไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงวะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟินอย่าได้กล่าวกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟอุฟแปลว่าอะไรคือคำพูดที่แสดงออกถึงความเหนื่อยหน่ายบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกด้วยกับคำว่าอุฟมาในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยเป็นการบอกว่าเพียงแค่กิริยาที่แสดงออกมาต่อพ่อแม่เนี่ยด้วยกับความเหนื่อยหน่ายนั่นคือสิ่งที่ต้องห้ามนั่นคือสิ่งที่ฮารอมแล้วมันสัมหาอะไรกับทุกวันนี้เนี่ยที่เราได้ยินข่าวว่าลูกด่าทอพ่อแม่ลูกตบตีพ่อแม่หรือมีหนำซ้ำลูกฆ่าผู้ที่เป็นบุพการีของเขาวะอียาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่ยังมีพ่อแม่อยู่แล้วไม่ทำดีกับพ่อแม่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำดีต่อท่านทั้งสองนั่นคือผู้ที่ขาดทุนหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปยังมิมบัรขั้นที่3ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้มาบอกแก่ท่านนบีนะครับว่า
มันอัตรอกะรอมฎอนใครก็ตามที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตของเขาได้ประสบกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ใช่เพียงแค่เข้าสู่เดือนรอมฎอนอย่างเดียวนะพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่ชื่อว่ามุฮัมมัดชื่อว่าอะห์มัดชื่อว่าฟาติมาชื่อว่าไอชะได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแต่ไม่เห็นเดือนอันนี้ไม่เอาหลายคนที่ผ่านมาอรอรอมฎอนผ่านไป10ปี20ปีไม่เคยเห็นฮิลาลไม่เคยเห็นจันเซียวเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยถือศีลอดเลยแต่พวกเราไม่ใช่แบบนั้นใครก็ตามที่มีโอกาสใช้ชีวิตจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดอับอัดท่านนบีบอกใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเป็นคนที่ห่างไกลเราเคยคิดบ้างมั้ยครับเราเคยพิจารณาในชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่าว่าเราเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันมั้ยหรือว่าเราชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนก็ไม่ได้แตกต่างจากเดือนอื่นๆการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะตรวจสอบเดือนรอมฎอนของเขาสิ่งที่เขาจะต้องตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือการตรวจสอบเดือนชาบานที่กำลังจะผ่านไปดูซิว่าชีวิตของเราในเดือนชาบานเป็นแบบไหนดูซิว่าชีวิตของเราในเดือนชาวานที่ผ่านมาเป็นแบบไหนนั่นแหละครับคือเครื่องหมายของการตรวจสอบว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายที่ผมอยากจะหยิบยกก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหัวข้อที่เราจะคุยกันหากเป็นเดือนรอมฎอนสุดท้ายของชีวิตของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอะตากุมชะฮ์รุรอมฎอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดือนรอมฎอนได้มาหาพวกท่านอัลลอฮุอักบัรนี่คือความรักคือความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราที่วันนี้เราไม่ต้องไปขวนขวายที่วันนี้เราไม่ต้องแสวงหาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดือนรอมฎอนเข้ามาสู่ชีวิตของเราเองเพียงแค่เรายังมีลมหายใจอยู่หลายๆคนนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ฮะดีษกล่าวกับพี่น้องนะครับวันนี้คนที่เคยอยู่รอบข้างเราคนที่เคยถือศีลอดร่วมกับเราคนที่เคยยืนละหมาดข้างเราเนี่ยนะครับวันนี้เขาหายไปไหนวันนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะมาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงแต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดใครบ้างที่จะยกมือว่าฉันไม่เคยทำผิดเลยมีไหมแม้แต่คนที่นั่งกำลังพูดอยู่เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าไม่เคยทำผิดเลยแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราไหมเมตตาเราให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอภัยโทษที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนหรือเปล่าเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เคยหยิบกุรอานมาอ่านจบไปกี่เที่ยวถามตัวของเราเองถามตัวของพี่น้องเองว่ากี่เที่ยวที่เราเอากุรอานมาอ่านจนจบหรือว่าการอ่านกุรอานของเราเนี่ยเฉพาะเดือนรอมฎอนพอนอกรอมฎอนก็ตั้งอยู่ตามผนังที่เราเห็นโดยเฉพาะในหลายๆมัสยิดไปจับกุรอานที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเป็นไงอัลลอฮ์เอามาตะยัมมุมได้เลยนะฝุ่นเต็มเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายได้ถูกรายงานว่าท่านอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนจบถึงพี่น้องคิดว่าเท่าไหร่เราหนึ่งจบใช่ไหมท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนจบถึง60จบหลายคนถามว่าโอ้ยท่านอิหม่ามชาฟีเอาเวลาที่ไหนไปอ่านตั้ง60จบก็เวลาที่พี่น้องจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับเราใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์นี่กี่ชั่วโมงเราใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์ในการดูเรื่องของคนนั้นดูเรื่องของคนนี้ดูเรื่องของเขาคนนั้นพูดอะไรคนนี้ว่าอะไรคนนั้นนินทาเรื่องของดาราคนไหนติดโควิดโอ้โหยิ่งช่วงนี้นี่ช่วงโควิดกำลังระบาดเป็นไงสนใจใหญ่เลยว่ามีใครติดโควิดบ้างโอ้ยนักการเมืองคนนั้นติดทำไมถึงติดไปดูไทม์ไลน์ที่มันไปไหนมาแต่ถ้าเราเอาเวลาที่อยู่กับโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์มาอ่านอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องคิดว่าวันหนึ่งพี่น้องจะอ่านได้กี่จบ
1ยุสเขาบอกว่าคนที่อ่านกุรอานอย่างคล่องแคล่วเนี่ยนะครับการอ่านกุรอาน1ยุสเนี่ยใช้เวลาเต็มที่15นาที15นาทีอ่านจบ1ยุสวันหนึ่งเราดูโทรศัพท์4ชั่วโมงอ่านจบไปกี่ยุสเอาคำนวณหน่อยสิคุณมุสตาฟา15นาทีอ่านจบ1ยุสวันหนึ่งเราใช้เวลากับโทรศัพท์เนี่ย5ชั่วโมงบางคนอาจจะมากกว่านั้นจบไปกี่ยุสพี่น้องก่อนจะเข้ารอมฎอนผมบอกกับพี่น้องเลยนะครับว่าถ้าอยากที่จะอ่านกุรอานให้จบ30ยุสเนี่ยง่ายๆเลยละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลาที่เป็นฟัรดูมุสลิมไหมตอบหน่อย5เวลาใช่ไหมเราหยิบกุรอานมาอ่านหลังจากละหมาด5เวลาเนี่ยเวลาละ4แผ่น5เวลาเนี่ยนะครับจบ1ยุสพี่น้องลองทำได้เลยก่อนจะถึงรอมฎอนเนี่ยลองทำได้เลยหยิบกุรอานขึ้นมาอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาของเราเนี่ยก่อนที่จะจับโทรศัพท์มือถือไปดูเรื่องของคนอื่นอ่านกุรอานวันหนึ่ง4แผ่นเวลาละ4แผ่น5เวลาจบ1ยุสอันทำดุลิลละไหมอันทำดุลิลละแล้วค่อยไปจับโทรศัพท์ให้จบก่อนตั้งใจกับตัวเองก่อนนะครับที่ผ่านมาเราเคยคิดไหมว่าเหมือนที่เราเคยคิดถึงความขาดทุนในการค้าขายของเราในการสอบของเราในการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยเราเคยคิดถึงความขาดทุนในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่าท่านคอลีฟะอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอิรตะฮาลาติดดุนยามุตบิรอตุนโลกดุนยาเนี่ยที่เรากำลังอาศัยอยู่เนี่ยมันกำลังเดินจากเราไปดุนยาเนี่ยทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีเนี่ยเรากำลังเดินออกห่างจากโลกดุนยาเดินไปไหนล่ะวัรตะฮาลาติลอาคิเราะตุมุกบิลาตุนเดินไปสู่โลกอาคิเราะนั่นก็หมายถึงว่าทุกๆวันเรากำลังเดินจากดุนยาไปสู่อาคิเราะเดินจากชีวิตไปสู่ความตายวะลิกุลลิวาฮิดิมมินฮาบานูนและพี่น้องจำไว้เลยนะครับทั้งโลกดุนยาโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยมันมีลูกหลานของมันมีลูกหลานของโลกดุนยามีลูกหลานของโลกอาคิเราะห์คือโลกหน้าโลกดุนยาคืออะไรวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงดุนยาว่าไงและชีวิตในดุนยานี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องประดับที่คอยหลอกลวงพวกเราผมเคยบรรยายนะครับเล่าให้กับพี่น้องที่บางสถานที่ได้ฟังถึงโลกดุนยาที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้เคยไปเห็นในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นในสภาพของโลกดุนยาท่านนบีมูซากล่าวให้กล่าวเอาไว้นะครับในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานมาว่าท่านนบีมูซาได้เห็นสตรีคนหนึ่งเป็นสตรีสูงอายุคนแก่แต่ในบนตัวของนางเนี่ยเต็มไปด้วยกับเครื่องประดับเป็นเต็มไปด้วยกับมงกุฎเพชรใส่สร้อยคอเพชรใส่เครื่องประดับที่หรูหราที่มันดีที่มันสวยที่มันงามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้กล่าวถามแก่สตรีคนนั้นนะครับว่ามันอันติเธอเป็นใครโต๊ะเป็นใครพูดไงโต๊ะเป็นใครสตรีคนนั้นบอกว่าไงอนัดดุนยาฉันเนี่ยคือโลกดุนยาท่านนบีมูซาถามต่อไปนะครับว่าโต๊ะมีสามีมาแล้วกี่คนโอ้เพราะอะไรแต่งหน้าทาปากสวยอ่ะมีมงกุฎมีเครื่องประดับเยอะแยะมากมายเลยที่ตัวเนี่ยมีสามีมาแล้วกี่คนลูกดุนยากล่าวแก่ท่านนบีมูซาว่าไงรู้ไหมโอ้ยนับไม่ถ้วนมีเยอะนับไม่ถ้วนเลยท่านนบีมูซาถามต่อไปนะครับว่าแล้วสามีของโต๊ะเนี่ยเขาอยากขาดจากโต๊ะเองหรือว่าเขาถูกโต๊ะฆ่าทุกวันนี้เคยได้ยินไหมสามีฆ่าภรรยาเคยได้ยินไหมมี
พราะต้องการมีสามีใหม่เคยได้ยินมีข่าวโต้ว่าไงโต้ที่เป็นลูกดุนยาว่าไงบุคคลเหล่านั้นน่ะสามีของฉันที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ถูกฉันฆ่าหมดเลยคืออะไรคือการที่ไปลุ่มหลงกับโลกดุนยาจนกระทั่งหลงลืมโลกอาคิเราะห์และตายไปในสภาพของบุคคลผู้ที่ถูกโกรธกริ้วจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิกุลลิวาฮิดิมมินฮาบะนูนท่านอาลีบินอบีตอลิบจึงกล่าวนะครับว่าทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยจึงมีลูกหลานของมันฟะกูนูมินอบนาอิลอาคิเราะห์แต่พวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยที่ต้องการปรารถนาที่จะเป็นลูกหลานของโลกอาคิเราะห์ลูกหลานของโลกอาคิเราะห์คืออะไรโลกอาคิเราะห์คือโลกที่เราจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราตายไปแล้วจะเป็นชีวิตที่ผ่านจากโลกบัรซักคือโลกในหลุมฝังศพในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้อิสรอฟีลเนี่ยได้เป่าเขาใช้คำว่าแตรสังขอยืมคำมาเป่าแตรสังและมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายก็จะยืนขึ้นเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือโลกอาคิเราะห์และโลกอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในโลกนี้ฟะมันซะกุลัตมาวาซีนุพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฟะมันซะกุลัตมาวาซีนุใครก็ตามที่น้ำหนักบนตาช่างของเขาบนตาช่างความดีของเขาในโลกอาคิเราะห์ซากูลัตมีน้ำหนักมากกว่าความชั่วแม้เพียงแค่เสี้ยวธุลีเขาจะเป็นชาวสวรรค์ที่ได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถาวรตลอดไปฟะมันคอฟฟัตมาวาซีนูและใครก็ตามที่ตาช่างของความดีของเขาในโลกอาคิเราะห์ในวันที่เขาถูกตัดสินจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยกว่าตาช่างของความชั่วแม้แต่เพียงเสี้ยวนิดเดียวเนี่ยเขาจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความดีและความชั่วและตาช่างที่มันมากกว่าตาช่างที่มันน้อยกว่าเอามาจากไหนเอามาจากการที่เรากระทําในขณะที่เป็นการงานที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นลูกหลานของดุนยาหรือเป็นลูกหลานของโลกอาคิเราะห์ฟะอินนันเยามาเพราะท่านอาลีกล่าวต่อไปนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอามาลุนเป็นวันที่เราจะต้องกระทําเป็นวันที่เราจะต้องละหมาดเป็นวันที่เราจะต้องถือศีลอดเป็นวันที่เราจะต้องบริจาคเป็นวันที่เราจะต้องทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นวันที่เราจะต้องพูดในสิ่งที่ดีวะลาฮิซาบเพราะวันนี้ไม่มีการสอบสวนวันนี้เราไม่ถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนแต่ทุกการงานที่เราทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้จะถูกจดบันทึกอย่างเดียวไม่ถูกสอบสวนไม่เหมือนกับอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเราที่เมื่อเขาทําในสิ่งที่เป็นความผิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษพวกเขาเลยแต่เราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราทําอย่างเดียวไม่ถูกสอบสวนวันนี้เราทําดียังไม่ได้รับการตอบแทนวันนี้เราทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษแต่ความดีและความชั่วที่เรากระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเราจบชีวิตไปและอยู่ในหลุมฝังศพนั่นแหละครับเครื่องหมายของการถูกลงโทษหรือเครื่องหมายของการได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประสบก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราวะกอดันในวันหน้าในวันที่เราฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพฮิซาบุนจะเป็นวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอามะลุนเป็นวันที่เราไม่สามารถนะครับที่จะกระทําในสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงคําพูดของบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ใช้ชีวิตของเขาในขณะที่อยู่ในโลกดุนยานี้อย่างขาดทุนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัสซะยะดะห์อายะห์ที่12พี่น้องอยากฟังไหมว่าเขาพูดอะไรกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสภาพของพวกเขาเป็นอย่างไรนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นวะลาตารออิซินมุจริมูนานากิซูรูซิฮิมอินดะร็อบบิฮิมและถ้าเจ้าได้เห็นพระองค์อัลเลาะห์เล่าให้เราฟังเพราะวันนั้นยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครที่ได้เห็นสภาพของโลกอาคิเราะห์
แต่ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้เราฟังวะลาตะรอโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากว่าเจ้าได้เห็นถึงสภาพของบรรดาบุคคลผู้ที่ทำความผิดที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามอารมณ์ของเขาที่กินเหล้าเมายาที่เล่นการพนันที่ใช้ชีวิตอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานากีซูรูอูซีฮิมที่ศีรษะของพวกเขาเหล่านั้นก้มลงต่ำด้วยกับความอับอายด้วยกับความเกรงกลัวด้วยกับการสำนึกในสิ่งที่เป็นความผิดและกล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ารับบานาโอ้พระผู้อวยบานของเราอับซอรนาวันนี้เราเห็นแล้วในวันกิยามะห์เราเห็นแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้ววะซะมีอานาวันนี้เราได้ยินแล้วฟัรญะนาขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้กลับไปยังโลกดุนยากลับมาทำไมนะมันซอลิฮันอินนามูกีนูนเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะในวันนี้เนี่ยเราเชื่อแล้วคำถามคือว่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นไหมเราได้ยินไหมในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ยินไหมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานเราได้รู้เราได้ยินไหมในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีท่านนบีบอกเราทั้งหมดไม่ว่าสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราไว้ทั้งหมดเลยวันนี้เราได้ยินวันนี้เราเห็นแต่ทำให้เราไม่ทำแต่พอวันกิยามะห์เราจะไปบอกกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรับบานาอับศอรนาวะซะมีอานาฟัรญะนานะอ์มัลซอลิฮาโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระวิบาลของฉันวันนี้ฉันได้ยินแล้ววันนี้ฉันเห็นแล้วขอให้ฉันได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอินนามูกินูนเพราะวันนี้เราเชื่อแล้วแล้วถามมันมีประโยชน์มั้ยพี่น้องในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันไม่มีประโยชน์มาดูคำตอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะลาชินาลาอาตัยนากุลลานัฟซินฮูดาฮาและถ้าเราทรงประสงค์แน่นอนเราจะให้ทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานให้กับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนในเรื่องของศาสนาให้กับเราให้เหล่าบรรดาซอบะได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงพวกเราถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะกล่าวอ้างได้ไหมว่าเราไม่รู้จักศาสนาอิสลามวันนี้เราจะกล่าวอ้างได้ไหมว่าเราไม่รู้จักในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอ้างไม่ได้วันนี้โทรศัพท์อยู่กับมือของเราสามารถพิมพ์ได้เลยศาสนาอิสลามเรื่องของศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะพิมพ์เราสามารถที่จะรับรู้เพราะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าเราไม่รู้วะลากินฮักกัลกอลุมินนีแต่ทว่าคำสัญญาของข้าจะต้องสมจริงละอัมละอันนะยะฮันนะมะมินันญินนะติวันนาซียะจะมาอินแน่นอนเราจะให้นรกเต็มไปด้วยกับญินและก็มนุษย์ที่พวกเขาทั้งหมดได้ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของเราฟาดูกูบิมานาซีตุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวตอบแก่บุคคลเหล่านั้นนะครับว่าฟาดูกูจงลิ้มรสการลงโทษอันเจ็บปวดบิมานาซีตุมจากการที่พวกเจ้าทั้งหลายได้หลงลืมอะไรหลงลืมคำสอนของอิสลามหลงลืมแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลงลืมในเรื่องของการละหมาดหลงลืมในเรื่องของการถือศีลอดหลงลืมในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของศาสนาอินบิมานาซีตุมลิกออายามิกุมฮาซาอินนานาซีนากุมเพราะในวันนี้ในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทอดทิ้งพวกท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทอดทิ้งพวกท่านวันนี้ขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสกับพวกเราวันนี้ในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเมตตากับพวกเราให้เราได้มีโอกาสจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอินชาอัลเลาะห์นี่คือความเมตตาอันใหญ่หลวงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราได้รับอภัยโทษในบาปในความผิดที่ผ่านมาแต่ถ้าเรายังไม่สำนึก
เรายังไม่เตรียมตัวเรายังคิดว่าเรายังมีอายุอีกมากมายฉันเพิ่งจะ20ปีฉันเพิ่งจะ30ปีฉันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงฉันมีโอกาสที่จะถือศีลอีกหลายๆรอมฎอนถ้าพี่น้องคิดแบบนี้หะดีษที่ท่านอาจารย์หะดีษได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตของเขาเองว่าเขาจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนี้หรือมีชีวิตจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนหน้าฟะซูกูบิมานาซีตุมลิกออายามิกุมฮาซาดังนั้นพวกท่านจงริมรสการลงโทษอันเจ็บปวดในสิ่งที่พวกท่านได้หลงลืมในวันที่จะต้องกลับมาพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้อินนานาซีนากุมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทอดทิ้งพวกท่านฟะซูกูอะซาบัลคุนดิบิมากุนตุมตะมาลูนพวกท่านทั้งหลายจงริมรสการลงโทษอันนิรันดรไม่ใช่ถูกลงโทษเพียงแค่วัน2วันไม่ใช่เพียงแค่การคุมขังเพียงแค่ปี2ปีวันนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะครับคนที่ไปฆ่าคนอื่นคนที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดเข้าไปอยู่ในคุกปี2ปี5ปี6ปีแล้วก็ออกมาไม่ใช่แต่คุกการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่วัน2วันปี2ปีอาซาบัลคุลเป็นการลงโทษอย่างนิรันดรบิมากุนตุมตะมาลูนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงตรวจสอบตัวของเราเองพิจารณาถึงความเสียใจของเราที่เคยเสียใจกับสิ่งอื่นในโลกดุนยาเราเคยเสียใจกับความบกพร่องที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าอินชาอัลเลาะห์นะครับในช่วงที่2เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้ว่าเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเป็นเดือนรอมฎอนสุดท้ายของเราเนี่ยชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเพราะเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอภัยโทษเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะอภัยโทษและลดบาปและให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการไถ่ถอนตัวจากไฟนรกของพระองค์นะครับจะจากมุลลอคอยรอนนะอาจารย์ฮาบิบุลลอสิวไทยพี่น้องครับเมื่อกี้ที่ผมได้ฟังอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องราวจากอัลกุรอานนะในซูเราะห์ซะยะดะห์นะฮะที่อาจารย์ได้อธิบายมาก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะฮะกับบุคคลที่ได้รับอิสลามกับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักอิสลามมาก่อนแล้ววันนี้เขาได้มาอยู่ในอิสลามแล้วเพราะนั่นคือบุคคลที่อัลลอฮฺฮิดายะห์ให้อัลลอฮฺประสงค์ให้เขาได้รู้จักอิสลามผมเคยคุยกับอาจารย์ฮะบิบุลลอเรื่องของฮิดายะห์นะในรายการสักเรื่องนึงสักเรื่องเรารอมฎอนเรื่องของฮิดายะห์เนี่ยฮะตอนนั้นเดี๋ยวอาจารย์อธิบายต่อฮิดายะห์ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยทำไมถึงยินดีด้วยเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกพี่น้องครับวันนี้เราได้รับข่าวดีแล้วเนี่ยฮะเราได้รู้ว่าสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเราเป้าหมายของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าวันกิยามะฮ์คือวันที่เราไม่มีโอกาสได้แก้ตัวใดทั้งสิ้นเลยอันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลที่ฟังอยู่ทางบ้านทั้งตัวผมเองทุกคนที่ถ้าฟังอยู่นะถ้าได้ยินตรงนี้ที่อาจจะเคยคิดว่าชีวิตฉันเนี่ยขอโทษนะฮะมันเลวระยำเหลือเกินมาฟทีนะใช้คำแรงเหลือเกินมันรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยอัลเลาะห์ไม่มีวันให้อภัยเขาแล้วนะฮะพี่น้องอย่าคิดท้อใจเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกอยู่ตอนนึงที่ในโลกดุนยานี้นะฮะเป็นโลกแห่งเราเนี่ยในฐานะที่เราการกระทำยังไม่ถูกสอบสวนพี่น้องฟังเราวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าเป็นโลกที่เราต้องกระทำแต่ยังไม่ถูกสอบสวนไม่เหมือนกับบรรดาชนยุคก่อนบรรดานบียุคก่อนประชาชาติยุคก่อนนบีดัวน้ำท่วมใช่ไหมฮะไม่มีโอกาสได้กลับตัวแต่เราประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีโอกาสที่ได้กลับตัวอันนี้ผมเป็นกำลังใจให้กับบุคคลทุกคนนะฮะอย่าคิดว่าฉัน20ปีอย่างที่อาจารย์ฮาบีบบอกว่าฉันไม่เคยเห็นฮิลาลเลยฮะฉันไม่เคยเห็นเลยนะฮะเห็นได้ไงฮะคุณอยู่แต่ในห้องฮะคุณมาอยู่ข้างนอกบ้างสิจะได้เห็นคือให้กำลังใจนะครับว่าวันเนี้ยเรายังไม่ถูกสอบสวนเราแค่โดนจดอยู่ถ้าเราลองใช้ชีวิตสุดท้ายถ้าเราคิดว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราแล้วลองเปลี่ยนดูว่าเราเปลี่ยนการกระทำของเราเพื่อวันรอแห่งการสอบสวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่คิดบ้างครับว่าอัลลอฮ์จะให้ภัยเราอินชาอัลลอฮ์พี่น้องฮะให้กำลังใจทุกคนอาจารย์เปิดเรื่องมาตั้งแต่เรื่องของการเป็นพ่อค้าการเป็นนักเรียนการเป็นการเสียใจต่างๆสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเราเคยเสียใจหรือเปล่าบ้างบางทีตัวเองนะฮะผมเชื่อว่าแรกๆเนี่ยพอเวลาพี่น้องฟังเนี่ยอิมานมันขึ้นถ้าประกาศคืนเนี่ยสมมตินะฮะเห็นเดือนพรุ่งนี้พี่น้องบวชผมเชื่อว่าพรุ่งนี้พี่น้องอาเล่มเลย
นะฮะอะไรยังไงฮะจับกุรอานอาจารย์บีบอกว่ากุรอานวรรคตูละ4แผ่น5วรรคตู20ไปละพี่น้องไม่เป็นไรอาจารย์บีบอก4ฉันอ่าน8เลยวรรคตู1ไม่เกิน3วันพี่น้องร่วงไม่เกิน3วันร่วงแต่ถ้าพี่น้องพยายามตั้งใจทําค่อยๆทําค่อยๆทําและพยายามเรื่อยๆพี่น้องจะอัดช่วงแรกฮะเพราะสุดท้ายพอพี่น้องผ่านไปประมาณ3วันเนี่ยร่วงหมดละมันขี้เกียจแล้วเพราะอะไรอ่ะเมื่อวานอ่านเยอะแล้วอาจารย์บิ๊กบอก4ฉันอ่าน8วันนี้ฉันไม่ต้องอ่านละพอสุดท้ายพอผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าขี้เกียจทําละค่อยๆทําเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ผมรู้สึกเป็นดีใจที่ท่านได้รับอิสลามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องยากนะให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับบ่าวนะฮะเป็นเรื่องที่ดีทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งวันนั้นผมนั่งกับใครเนี่ยนั่งกับอาจารย์ฮาบีบหรืออาจารย์ที่เดี๋ยวจะฟัดใครสักคนนะฮะที่แม้กระทั่งสตรีที่มีประจำเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าผมเคยถามนะหรือจามดุลล้อหรือใครนะฮะสักคนที่อาจารย์ปะจำไม่ได้ผมถามนะว่าสตรีที่มีประจำเดือนสังเกตนะฮะลองถามทั้งข้างหลังนะว่าสมมุติท่านนะถือศีลอดมาประมาณสัก 5:30 นละหรือ 6:00 นแล้วประจำเดือนถามอาจารย์ใช่ไหมประจำเดือนมาช่วงนั้นน่ะพีคมั้ยตอนนั้นเสียดายมั้ยฮะเสียดายแล้วจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหบวชมาทั้งวันจะแก้บวชอยู่แล้วมาเสียศีลอดไม่น่าเกิดขึ้นเลยผมเอาคำถามเนี่ยถามกับอาจารย์อัลลอฮ์พี่น้องมุสลิมฟังดีๆนะฮะคำตอบของอาจารย์ว่าไงรู้มั้ยฮะรู้ไหมครับว่าพี่น้องอ่ะไม่ได้ผลบุญในวันนั้นในเรื่องของการถือศีลอดโอ้เศร้าเลยพูดอย่างนี้อาจารย์ตอบแบบนี้แต่พี่น้องได้ผลบุญในการประกอบอิบาดะห์ในวันนั้นที่ท่านเสียไปแล้วพี่น้องยังได้ความดีเพิ่มอีกหนึ่งวันในวันที่พี่น้องไปกอดอใช้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องอันนี้ผมถามมุสลิมฟังแบบนี้เนี่ยเสียใจอีกไหมฮะถ้าหากว่ามีประจำเดือนในช่วงเวลาพีคๆแบบนั้นเนี่ยเสียดายอีกไหมฮะไม่ต้องเสียดายแล้วฮะเราได้ผลบุญสองเด้งเลยผู้ชายมีใครอ่ะอัลลอฮ์ทีมงานเหงื่อแตกร้อนหน่อยแก้บวชได้บุญไหมนั่นน่ะไม่มีพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเป็นการดีสำหรับบ่าวต่ออัลลอฮ์นี่พูดให้กำลังใจด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวฟังอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลอร์ต่อเดี๋ยวช่วงท้ายๆมีคำถามเดี๋ยวจะเปิดให้ถามนะฮะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะฮะดิษต่อฮะครับผมก็กำลังฟังบังมุตตฟาเพลินๆเลยนะครับพี่น้องครับหากเรานั้นพยายามตั้งสมมติฐานว่ารอมฎอนนี้ อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราครับแน่นอนครับเรานั้นจะต้องทำการยืนละหมาดในยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนยืนทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนักหน่วงครับเรานั้นอาจจะทำการอ่านยาวจนกระทั่งเกือบเข้าเวลาซุบฮีเลยก็ว่าได้เพราะอะไรครับเพราะเรานั้นได้เรียนรู้ได้รู้ถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ามันกอมะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันบุคคลใดใครก็ตามที่ทำการยืนกระทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานที่หนักแน่นและความมุ่งหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษจากบาปต่างๆที่ผ่านมาพี่น้องครับเรานั้นได้ประกาศยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพวกเราแน่นอนครับแนวทางที่เรานั้นจะต้องดำเนินตามก็คือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้เราอาจจะกระทำไม่ได้เช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำแต่ก็ขอให้เราครับมีความพยายามในการกระทำนั้นอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจมาดูสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำกันครับพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้ออกมาละหมาดญะมาอะห์ละหมาดกิยามุลเลนรวมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มัสยิด3คืนมีรายงานว่าในคืนแรกนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนละหมาดจนกระทั่งถึงครึ่งคืนในคืนที่2ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนละหมาดจนกระทั่งถึงเศษ1ส่วน3ของหลังเที่ยงคืนในคืนสุดท้ายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนกระทั่งเกือบจะเข้าเวลาซุบฮีพี่น้องครับมีหะดีษรายงานครับกานะยะกูมุมินัลไลลิฮัตตาตะตะฟัตตะรอ
กอดามะฮูปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านนั้นบวมฟะกอละอาอิชะห์นางอิชะห์ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลิมาตัสนาอูฮาซายารอซูลุลลอฮ์ด้วยกับเหตุอะไรเล่าที่ท่านนั้นถึงต้องกระทำเช่นนี้วะกอดกอฟะรัลลอฮุละกะวะมาตะกอดดะมะมินซัมบิกวะมาตะอัคอรทั้งที่ท่านนั้นก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้กับท่านในสิ่งที่ผ่านมาและท่านนั้นก็ยังเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ท่านนบีกล่าวว่าอัฟลาอุฮิบบุอันอะกูนะอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันรักที่จะเป็นบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ขอบคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือพี่น้องครับจากหะดีษข้างต้นนั้นเรานั้นควรได้รับบทเรียนอะไรครับพี่น้องทุกท่านครับเราทุกคนต่างรู้ดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงปกป้องท่านให้พ้นจากความผิดบาปคือบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เลือกให้เป็นแบบอย่างได้เลือกให้เป็นอิหม่ามแห่งอุมมะห์แห่งประชาชาตินี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับท่านนบีนั้นก็ไม่ได้มองข้ามไม่ได้ละเลยจากการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีทำการยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านนั้นบวมเป่งกลับมาดูที่ตัวของเราครับตัวของเรานี้มีองค์การจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักองค์การไหมครับที่รับรองว่าเรานั้นคือชาวสวรรค์มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักบทไหมครับที่บอกว่าเรานั้นจะได้รับการอภัยโดยที่เรานั้นไม่ต้องร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีครับและเราครับยังจะเพิกเฉยต่อการยืนละหมาดในยามค่ำคืนอีกกระนั้นหรือพี่น้องครับหากเรานั้นพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราแน่นอนครับเรานั้นก็จะทำการอ่านอัลกุรอานกันอย่างยาวนานอ่านอัลกุรอานกันหลายจบเหมือนที่บางมุตฟาได้พูดไปบางคนอาจจะเวลาหนึ่ง8แผ่นนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวไว้ว่าอิกรออุลกุรอานพวกท่านทั้งหลายนั้นจงทำการอ่านอัลกุรอานเถิดฟะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิพราะแท้จริงอัลกุรอานที่พวกท่านนั้นทำการอ่านนั้นมันจะคอยให้การช่วยเหลือคอยให้การอนุเคราะห์กับพวกท่านในวันกิยามะห์นั่นเองด้วยกับเหตุนี้แหละครับพี่น้องบุคคลที่ประกาศยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะและประกาศยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตดังนั้นครับหน้าที่ของเขานั้นจะต้องเอาใจใส่ต่ออัลกุรอานให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานให้มากๆเพราะนอกจากอัลกุรอานนั้นจะเป็นบทบัญญัติและเป็นทางนำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีเพื่อให้มาบอกกล่าวกับอุมมะห์บอกกล่าวกับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานครับก็ยังจะคอยให้การช่วยเหลือกับเราในวันกิยามะห์วันที่จะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้วันที่จะไม่มีสิ่งใดอำนวยประโยชน์กับเราได้นอกจากสิ่งที่เรานั้นได้กระทำไว้พี่น้องครับผลบุญของการอ่านอัลกุรอานนั้นมีอย่างมากมายเหลือเกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอรอฮัรฟันมินกิตาบิลลาห์บุคคลใดใครก็ตามที่ทำการอ่านอัลกุรอานเพียงหนึ่งอักษรจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะละฮูบิฮิฮัสนะดังนั้นสำหรับเขานั้นจะได้รับหนึ่งความดีวัลฮะซะนะตุบิอัชรีอัมซาลิฮาและหนึ่งความดีนั้นจะถูกทวีคูณเป็น10เท่าลาอะกูลท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันนั้นไม่ได้กล่าวว่าอะลิฟลามีมฮัรฟุนท่านนบีบอกว่าฉันนั้นไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามีมนั้นคือ1อักษรวะลากินอะลิฟุนฮัรฟุนแต่ถ้าว่าอะลิฟนั้นคือ1อักษร
วะลามุนฮัรฟุนลามนั้นคือ1อักษรวะมีมุนฮัรฟุนและมีมนั้นก็คือ1อักษรดังนั้นครับอาลีฟลามีมคำเดียวจึงมีรวมทั้งหมด3อักษรผลบุญของมันก็คือ30เท่าดังนั้นครับพี่น้องที่เพิ่งรับอิสลามใหม่อาจจะบอกว่าแล้วฉันนั้นอ่านกุรอานไม่คล่องฉันนั้นอ่านกุรอานไม่แตกฉานเหมือนดังเชกเช่นที่บรรดามุสลิมเก่าๆหรือบุคคลที่รับอิสลามอย่างนานแล้วทำการอ่านกันแล้วฉันนั้นจะได้รับผลบุญตรงนี้หรือไม่มาดูสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับท่านนบีกล่าวว่าวัลลซียักรออุลกุรอานะวะยะตะตะตะอูฟีบุคคลใดใครก็ตามที่ทำการอ่านอัลกุรอานด้วยกับความตะกุกตะกักวะฮุวะอะลัยฮิชากุลและสำหรับเขานั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งละฮูอัจรอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสำหรับเขานั้นได้รับผลบุญถึง2เท่าด้วยกันจากคนที่อ่านคล่องพี่น้องครับดังนั้นครับบรรดานักวิชาการบอกว่าผลบุญ2เท่าที่เขานั้นได้รับอันเนื่องมาจากผลบุญเท่าแรกก็คือการอ่านอัลกุรอานของเขาและผลบุญเท่าที่2ครับก็คือการที่เขานั้นพยายามเอาใจใส่กับการอ่านอัลกุรอานดังนั้นนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดามุสลิมใหม่ทุกท่านรวมถึงมุสลิมเดิมนะครับที่ยังอ่านอัลกุรอานไม่คล่องพี่น้องอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องนั้นจะพยายามหมั่นอ่านอัลกุรอานถึงแม้ว่าพี่น้องนั้นจะอ่านไม่คล่องก็ตามพี่น้องครับทำไมเราถึงต้องเน้นย้ำว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนะครับถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลกอดว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินกอดแท้จริงเรานั้นได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมครับถ้าพี่น้องสังเกต2อายานี้พี่น้องจะรู้ได้ทันทีว่ากุรอานนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่งเพราะอันกุรอานนั้นเมื่อถูกประทานลงมาในเดือนใดมันจะทำให้เดือนนั้นเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดและอันกุรอานครับถูกประทานลงมาในคืนใดคืนนั้นก็จะเป็นคืนที่มีความประเสริฐกว่าเดือนอื่นกว่าคืนอื่นอัลกุรอานครับถูกประทานลงมาให้กับบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐกับบุคคลอื่นนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสุดท้ายครับอัลกุรอานถูกประทานให้กับประชาชาติใดประชาชาตินั้นก็จะเป็นประชาชาติที่มีความประเสริฐมากกว่าประชาชาติอื่นดังนั้นครับพี่น้องเรานั้นถ้าเรานั้นอยากให้ตัวของเรานั้นเป็นบุคคลที่ประเสริฐหน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเรานั้นก็คือการหมั่นพยายามอ่านอัลกุรอานเรียนรู้อัลกุรอานใคร่ควรความหมายจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาพี่น้องครับหากเรานั้นหมั่นพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเรามันก็หมายถึงนี่อาจเป็นการบริจาคครั้งสุดท้ายของเราในเดือนรอมฎอนดังนั้นครับใครก็ตามที่คิดแบบนี้ครับแน่นอนเหลือเกินเขานั้นจะพยายามค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นได้ครอบครองไว้เพื่อนำไปทำการบริจาคอย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัฟฎอลุศศอดะกะฮ์ศอดะกะฮ์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือศอดะกะตุฟีรอมฎอนคือการทำศอดะกะฮ์การบริจาคทานในเดือนรอมฎอนนั่นเองพี่น้องครับเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่ได้รับฉายาว่าชะฮรุมุซาวาเป็นเดือนแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเดือนแห่งความเท่าเทียมเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะมีความใจบุญสุนทานเป็นอย่างยิ่งมีหะดีษรายงานครับจากท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนัสท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีความใจบุญเป็นอย่างยิ่งวะกานาอัจวะดูมายะกูนูฟีรอมฎอนและท่านนบีครับก็ยังจะเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีมากกว่าในเดือนอื่นๆก็คือในเดือนรอมฎอนนั่นเอง
ดังนั้นครับด้วยความใจบุญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เองครับในเดือนรอมฎอนท่านนบีนั้นจึงได้ทำการส่งเสริมพวกเรานั้นให้ทำการบริจาคทานให้มากๆให้ทำการเลี้ยงอาหารผู้ละศีลอดถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งจากอินทผลัมก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวว่ามันฟัตตอรอซออีมันบุคคลใดใครก็ตามที่ทำการเลี้ยงอาหารผู้ละศีลอดบุคคลใดก็ตามที่ทำการเลี้ยงอาหารผู้ถือศีลอดกานาลาฮูมิสลูอัจลีฮีกอยรออันนะฮูลายันกุสมินอัจลิซออิมชัยอาเขานั้นจะได้รับผลบุญเชกเช่นที่ผู้ถือศีลอดนั้นได้รับผลบุญโดยที่ผลบุญของมันนั้นจะไม่บกพร่องในประการใดดังนั้นครับพี่น้องนอกจากรอมฎอนจะเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานเป็นเดือนแห่งการยืนละหมาดรอมฎอนครับยังเป็นเดือนแห่งการบริจาคทานอีกด้วยดังนั้นครับขอร่วมสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนครับให้พี่น้องนั้นหันนำเอาเดือนรอมฎอนครับเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในการบริจาคพี่น้องครับหากรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราแน่นอนครับมันก็ถือเป็นโอกาสสุดท้ายที่เรานั้นจะได้ทำการกลับเนื้อกลับตัวในเดือนรอมฎอนนั่นเองแน่นอนเหลือเกินครับเมื่อเรารู้เช่นนี้เรานั้นจะปิดทีวีไม่ดูสิ่งที่มันไร้สาระเรานั้นจะไม่เล่น Facebook ไม่เล่นมือถือแล้วก็ไม่ใช้เวลาหมดไปกับสิ่งไร้สาระแน่นอนเรานั้นจะหมกมุ่นแล้วก็วนเวียนอยู่กับการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวกับพวกเรานะครับเพราะพวกเรานั้นคือบรรดาผู้ที่อีหม่านผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์กล่าวเรียกร้องเชิญชวนว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆจังๆเถิดอาซาร็อบบุกุมอัยยุกัฟฟิรอันกุมซัยยิอาติกุมเพราะว่าบางทีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำการอภัยโทษบาปต่างๆของพวกเจ้าวะยุดคิลากุมญันนาตินตะจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษบาปต่างๆแล้วนะครับการกลับเนื้อกลับตัวยังเป็นเหตุให้เรานั้นได้เข้าสู่สวรรค์ดังที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺนั้นจะทำให้พวกเจ้านั้นได้เข้าสวนสวรรค์ซึ่งในสวนสวรรค์นั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องใต้มันยาวมาลายุกยซินละยาวมาลายุกยซินละฮุนนบียะวัลลาซีนาอามานูมาวันนั้นครับเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงทำให้ท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธานั้นพบกับความอัปยศแต่อย่างใดดังนั้นครับพี่น้องการเตาบัตจากความผิดบาปทั้งปวงครับจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องรีบเร่งกระทำเป็นอย่างยิ่งท่านอิหม่ามนะวะวีครับได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นมติเอกฉันท์ของปวงปาดเป็นมติเอกฉันท์เลยนะครับของปวงปาฏบอกว่าจำเป็นที่เรานั้นจะต้องทำการกลับเนื้อกลับตัวอย่างเร่งด่วนไม่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะเป็นบาปที่เล็กน้อยเพียงใดหรือสิ่งที่เราทำนั้นมันจะเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่สักแค่ไหนเพราะเรานั้นไม่มีทางรู้เลยว่าเรานั้นจะจบชีวิตลงในเมื่อใดกว่าจะรู้ตัวอีกทีครับถ้าเรากลับเนื้อกลับตัวช้าวันนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปสำหรับการกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ได้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับถ้าหากรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราแล้วดังนั้นแล้วครับอายุของเรานั้นก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายด้วยเช่นกันคำถามต่อมาครับคือเรานั้นจะใช้ชีวิตอยู่หลังจากรอมฎอนนี้อย่างไรผมมีคำสั่งเสียหนึ่งครับที่ท่านอบูบักรนั้นได้มอบให้กับอบูอุบัยดะห์บินอัญญะรอท่านอบูบักรครับได้กล่าวกับอบูอูบัยดะห์บินอัญญะรอในขณะที่อบูอูบัยดะห์นั้นจะออกเดินทางไปยังเมืองชามท่านอบูบักรได้กล่าวไว้ว่าโอ้อบูอูบัยดะห์ฉันนะท่านนั้นจงกระทำความดีเถิดและท่านนั้นจงมีชีวิต
อยู่อย่างผู้ที่ทำการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนั้นก็จงจบชีวิตลงในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดพี่น้องครับคำสั่งเสียของท่านอบูบักนั้นมันช่างเป็นคำสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินเพราะการกระทำความดีอย่างเดียวครับมันไม่เพียงพอในการที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าแต่เรานั้นจะต้องทำทุกช่วงเวลาครับให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺนั้นไม่ใช่เพียงแค่การจับดาบต่อสู้กับเหล่าศัตรูในสมรภูมิเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงการต่อสู้ด้วยกับอัลกุรอานต่อผู้ที่ทำการบิดเบือนอัลกุรอานมันยังรวมไปถึงการที่เรานั้นทำการดะวะทำการเรียกร้องเชิญชวนบุคคลที่หลงลืมบุคคลที่เผลอไผบุคคลที่ออกนอกแนวทางของอัลอิสลามให้หันกลับมาสู่อัลอิสลามมันยังรวมไปถึงการที่เรานั้นจะต้องทำการต่อสู้กับความชั่วห้ามปรามจากความชั่วในทุกรูปแบบพี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดครับการญิฮาดที่สำคัญที่สุดการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรานั้นจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำกับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในตัวของเราสุดท้ายครับพี่น้องเรานั้นต่างถ้าหากเรานั้นต่างตั้งสมมติฐานว่ารอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราดังนั้นแล้วครับการยำเกรงการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะไม่เป็นเรื่องที่ยากลำบากมันก็จะไม่เป็นเรื่องที่ฝืนใจของเราแต่อย่างใดแต่เรานั้นจะกระทำมันด้วยกับความเต็มใจเรานั้นจะกระทำมันด้วยกับความขมักเขม้นเรานั้นครับจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่กระทำการฝ่าฝืนแต่อย่างใดสุดท้ายของผมนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวของผมตัวของท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์รวมถึงทีมงานทุกท่านแล้วก็พี่น้องทุกคนนั้นมีชีวิตอยู่ยาวจนกระทั่งออกนอกรอมฎอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับให้พระองค์นั้นทรงตอบรับบรรดาการงานที่ดีที่พวกเรานั้นได้ที่พวกเรานั้นจะประกอบกันในเดือนรอมฎอนก็ขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะอาจารย์ฮะดีษนะฮะผมบอกนิดนึงก่อนนะเมื่อกี้เห็นอาจารย์ได้พูดถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องเห็นมั้ยฮะว่าอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์รักบ่าวเหลือเกินนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ให้กำลังใจกับบุคคลที่กำลังอ่านกุรอานยังอาจจะยังไม่คล่องเท่าที่ควรนะฮะรอฟานก็มีทางออกให้เหมือนเดิมนะฮะในช่วงปกติเนี่ยถ้าใครที่ดูทีวีประจำนะรอฟานก็จะมีรายการกุรอานอิมามีจะเดินปกติเนี่ยจะอยู่ช่วงตีห้าถึงหกโมงครึ่งแต่รอมฎอนนะฮะผมจะย้ายช่วงเป็นหกโมงครึ่งถึงแปดโมงทุกวันกิรออตีเนี่ยเริ่มตั้งแต่พี่น้องอ่านอาลีบาตาจะมีคุวามัดลิอัมนะฮะคอยสอนอยู่แล้วก็ถ้าใครติดตามมาตลอดผมคนนึงชอบดูนะฮะเพราะว่าเวลาเห็นพี่น้องอะฮะโทรมาอ่านกุรอานประทับใจมากพี่น้องบางทีโต๊ะเนี่ยอ่านกุรอานยังไม่คล่องเลยแต่ผมชอบตรงที่ว่าเขาดูเขาฟังเขาเรียนและเขาพยายามที่จะทำให้ได้ก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าตอนเนี้ยเราไม่ต้องเดินทางไปนั่งเรียนเราพยายามหาพี่น้องเปิด Facebook ก็ได้นะฮะหรือเปิดจากทีวีก็ได้นะฮะแล้วก็นั่งเรียนกุรอานไปเรื่อยๆเขาก็จะวนช่วงแรกอาจารย์นะมัดจะสอนช่วงที่2อาจารย์นะมัดจะให้คนทางบ้านเนี่ยโทรเหมือนเวลาเราไปเรียนฟัตุอีนนะฮะอ่านปุ๊บเข้าไปหาครูก็ให้โทรมาอ่านให้ครูฟังอ่ะตรงนี้ผิดไหมตรงนี้ถูกต้องไหมอันนี้ก็บอกหนึ่งเรื่องเพื่อว่าอะไรฮะรอมฎอนที่เราจะไม่ได้ตัดนะฮะแต่ปรับเวลาให้เป็นอยู่ช่วงเช้าหน่อยพี่น้องจะได้ดูได้เพื่อพี่น้องรอมฎอนปีนี้อินชาอัลเลาะห์นะฮะสำหรับบุคคลใหม่เนี่ยสักซูเราะห์หนึ่งนะฮะบุคคลที่รับอิสลามใหม่สักซูเราะห์หนึ่งนะฮะในรอมฎอนนี้นะฮะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็หลังรอมฎอนนะฮะตั้งใจไว้ว่าอยากจะเปิดสอนที่นี่เหมือนกันนะฮะฟาดูอินกุรอานที่รอฟานเหมือนกันอินชาอัลเลาะห์นะฮะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะฮะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะครับว่าเดือนแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรอมฎอนนี้สังเกตหลายๆคนพี่น้องครับผมเคยดูรายการหนึ่งนะฮะเป็นรายการของทางอาหรับเชคเป็นรายการศาสนาเนี่ยแหละฮะมีเชคท่านหนึ่งครับผมจำชื่อเชคไม่ได้นะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งเขาโทรเข้ามาสายสดเลยนะฮะเด็กคนเนี่ยโทรมาแล้วก็ร้องไห้นะฮะไม่รู้ว่าจะฮะดิสเคยดูเปล่าคือทั้งสองท่านที่เขาเด็กมาดีนาด้วยกันนะฮะผมนี่เด็กมาอะไรนะคือโทรเข้ามาในรายการสดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับโทรมาถามกับเชคว่า
ผมต้องถามอาจารย์ฮาบีบก่อนคือเดี๋ยวอาจารย์ฮาบีบไปตอบเองนะว่าคือคนถ้าถือศีลอดอย่างเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ได้ทานอาหารถือศีลอดในถึงอาหารซะฮดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ละศีลอดด้วยเนี่ยฮุกุมศาสนาว่ายังไงแต่เด็กน้อยคนเนี่ยถามเชคคนเนี่ยถามประโยคนี้เลยว่าฉันเนี่ยถือศีลอดโดยที่ฉันไม่ได้ทานอาหารฉันละศีลอดโดยที่ฉันไม่ทานอะไรเลยเพราะฉันไม่มีอะไรกินพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรเชคร้องไห้เลยพี่น้องร้องไห้ในรายการร้องไห้แบบร้องมากๆเขาไม่มีอะไรกินเลยอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องตัดภาพมาที่เราพี่น้องลองดูนะฮะรอมฎอนเนี่ยเราสังเกตนะว่าพอเวลาใกล้ถึงเย็นเนี่ยเรานักจะนึกแล้วว่าเย็นเนี่ยเราจะกินอะไรผมเคยไปโครงการมอบสุขพี่น้องที่รอฟานทำอยู่เนี่ยไปบางบ้านไปกับทีมงานพวกเราเนี่ยครูต้นไปกับทีมงานพวกเราบางได้ย้านเนี่ยก็ไปพี่น้องรู้ไหมผมไปเจอแต่ละบ้านเนี่ยผมไปช่วงรอมฎอนด้วยสภาพอย่างปีที่แล้วไปล่าสุดเนี่ยขอโทษนะพี่น้องร้อนมากเราเอาอาหารเนี่ยเอาสกัดที่พี่น้องให้มาผ่านบุตรที่เราผ่านไปให้กับเขาเหล่านั้นพี่น้องผมเจอบางบ้านนะฮะหลังคาบ้านเขาพี่น้องเท่าเอวผมเองเตี้ยกว่าถังขยะสีเหลืองของเขตหลังคาบ้านเขาผมเข้าไปหาเขาในบ้านต้องคานเข้าไปความลำบากของเขาผมไปแต่ละบ้านเนี่ยลำบากมากบางทีนะขอโทษทีเงินที่เขามีนะฮะหนึ่งขอแวะนิดนึงนะอาจารย์หนึ่งสัปดาห์มีตังค์อยู่150บาทใช้ทั้งอาทิตย์อาหารหรูที่สุดของเขาในตอนนั้นคือไก่เนื้อไม่ต้องพูดถึงครับอาหารหลักๆของเขาคือปลากับผักบุ้งห้ามป่วยห้ามเจ็บป่วยทั้งสิ้นยังมีพี่น้องเราอีกเยอะที่เขาลำบากต้องขอบคุณพี่น้องนะฮะที่ช่วยเหลือผ่านติลอฟานมาเงินตรงนั้นเราพยายามไปในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับที่นำมาบอกพอดีอาจารย์ได้พูดถึงเดือนแห่งการเกื้อกูลรอมฎอนนี้นะฮะรอฟานก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่อย่างล่าสุดนะฮะบังการีมไม่แค่ไปมาผมไม่ได้ไปเคสนี้แต่ผมคอยได้รับข่าวสารจากนิจูพี่เจนมาวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมจำได้ว่าผมที่อยู่ที่งานคลอง10งานอิสลามบัวนาสารมีพี่น้องท่านหนึ่งโทรมาฮะบอกว่ารอฟานใช่ไหมฉันกำลังเดือดร้อนขอสตางค์100บาทสิไม่มีตังค์ซื้อนมลูกขอ100บาทแล้วสายก็ตัดไปก็ขอเด็กที่บัญชีเรียบร้อยแล้วก็ดับไปแล้วติดต่อไม่ได้นิจูก็เลยโอนไปให้300บาทอีกวันหนึ่งโทรมาใหม่ลูกของฉันเนี่ยชักไม่มีตังค์ค่ารถไปส่งที่โรงพยาบาลนิจูก็เลยโอนตังค์ไปให้ค่ารถหลังจากนั้นนิจูก็เลยติดต่อประสานไปก็เลยไปเยี่ยมไปพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครอบครัวนี้น่าสงสารมากๆลูกพิการด้วยคือที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยคืออยากจะบอกกับบรรดาบุคคลที่พยายามแอบอ้างและสวมรอยความเดือดร้อนความน่าสงสารแล้วมาหาเราพี่น้องทราบไหมครับมีคนที่ทนเดือดร้อนจริงและผมเองเจอกับตัวคนที่ต้มตุ๋นผมพูดตรงๆนะฮะผมที่เอารูปผมไปโพสต์แอบอ้างไปเนี่ยมีเยอะบอกหยุดนะฮะคนที่เขาเดือดร้อนมีจริงพี่น้องวันนี้ฮะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราชูโกสอัลลอฮ์นะฮะเรายังมีโอกาสได้ทานอาหารที่ดีรอฟานเนี่ยเดือนรอมฎอนเปิดต้อนรับตอนนี้นะฮะแต่ว่าอยู่ในมาตรการอยู่มาละศีลอดเถอะไม่ต้องอายมาเถอะฮะมาทานด้วยกันมันเดือนแห่งการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะครับอยากฝากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฮามิบุลลอฮ์ได้พูดถึงในช่วงสุดท้ายของอาจารย์นะกับรอมฎอนสุดท้ายของเราที่อาจารย์ยังค้างอยู่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมาอัมมาบะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะต้องชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับที่ชีวิตของพวกเราในวันนี้เนี่ยยังเป็นชีวิตที่ดีกว่าพี่น้องของเราอีกหลายๆคนนะครับหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผมอยากจะฝากเป็นเบื้องต้นกับพวกเรานะครับว่าหลายๆคนที่อาจจะมองว่าโอ้ยฉันเนี่ยเป็นชีวิตที่แย่เหลือเกินเรามาฟังหะดีษบทนี้ของท่านนบีนะครับแล้วเราจะทำให้รู้ว่าความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเราเนี่ยมันมากมายมหาศาล
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามันอัสบะฮะอามินันฟีซิรบิบุคคลใดก็ตามนะครับที่ตื่นมาในยามเช้าด้วยกับความปลอดภัยวันนี้เราเคยตรวจสอบตัวเราเองไหมครับว่าเราตื่นมาด้วยกับความปลอดภัยหรือเปล่าชีวิตของเรามีความปลอดภัยไม่ต้องพะวงในเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกับหลายๆคนของพี่น้องของเราในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นผมมีรุ่นพี่เนี่ยที่เป็นชาวเมียนมาเขาส่งไลน์มาบอกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างเลวร้ายมากจนกระทั่งเขาไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ที่จะส่งข้อมูลหรือสารต่างๆเหล่านี้มาบอกแก่พวกเราหรือเปล่าและปรากฏว่าเป็นระยะเวลาเป็นอาทิตย์ที่ผมไม่ได้รับทราบข่าวสารจากนี่คนนี้อีกเลยนะครับก็ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพียงแค่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยคงจะแค่ถูกตัดนะครับไม่อยากจะคิดให้มันแย่ไปกว่านั้นเราเห็นสภาพของพี่น้องของเราที่ประเทศปาเลสไตน์เราเห็นสภาพของพี่น้องของเราที่ประเทศซีเรียที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเป็นหลักประกันว่าเขาจะมีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมามีลมหายใจในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่วันนี้เรายังตื่นมาในสภาพของความปลอดภัยมันอัสบะฮาอามินันฟีซิรบิมูอาฟันฟียาซาดิชีวิตของเขายังมีลมหายใจนะครับมีอวัยวะที่ครบมีสุขภาพที่แข็งแรงยังมีพี่น้องของเราอีกหลายคนนะครับที่ตื่นมาด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บตื่นมาด้วยกับจะต้องกินยาหลายหลายคนตื่นมาจะต้องไปล้างไตหลายหลายคนตื่นมาจะต้องไปหาหมอแต่วันนี้เราตื่นมาด้วยกับความปลอดภัยเราตื่นมาด้วยกับสุขภาพที่ดีอินดะฮูกูตุยามิและพอไปดูในบ้านของเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขามีอาหารที่จะเลี้ยงที่จะรับประทานให้กับตัวของเขาคนในครอบครัวของเขาในวันนั้นท่านนบีใช้คำพูดนะครับว่าอินดะฮูกูตุยามิและที่บ้านของเขาเนี่ยมีอาหารที่พอที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวของเขาในวันนั้นทั้งที่สภาพของครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายปรากฏว่าในบางช่วงบางเวลาเนี่ยไม่มีควันของไฟเกิดขึ้นที่บ้านของท่านนบีเลยเป็นระยะเวลา 3-4 วันนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นบุคคลผู้ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยไม่มีอาหารที่จะรับประทานบางครั้งมีเพียงแค่อินทผลัมบางครั้งมีเพียงแค่เศษขนมปังจิ้มกับน้ำส้มแต่เราไปเปิดในตู้เย็นของพวกเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์กินได้เป็นเดือนนะครับแต่เรากลับมาบ่นอัลลอฮ์ชีวิตฉันเนี่ยแย่เหลือเกินจนเหลือเกินพี่น้องลองฟังคำกล่าวนี้ของท่านนบีให้ดีนะครับพี่น้องตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยไม่ต้องกลัวว่าชีวิตของพี่น้องจะหายไปไหนพี่น้องตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยกับสุขภาพที่ดีพี่น้องเปิดในตู้เย็นของพี่น้องเข้าไปดูในบ้านของพี่น้องมีอาหารที่จะรับประทานในวันนั้นเนี่ยท่านนบีกล่าวนะครับว่ากะอันนะมาฮีซัตละฮุดดุนยาบิฮาซาฟีริฮาเท่ากับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมความสุขสบายของโลกดุนยานี้ให้กับเขาทั้งหมดนั่นเพียงแค่นั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะต้องเป็นชีวิตที่จะต้องชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆกลับมาถึงในช่วงรอมฎอนเช่นเดียวกันช่วงนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่รอมฎอนในช่วงของโควิดเราอาจจะผ่านในเดือนรอมฎอนของปีที่แล้วมาแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่ามันมีการวิจัยของหน่วยงานทางการแพทย์ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาได้วิจัยถึงผลกระทบของการถือศีลอดที่มีต่อการเกิดโรคระบาดโควิดเพราะการถือศีลอดเนี่ยคืออะไรจะต้องอดน้ำอดข้าวการถือศีลอดเนี่ยจะต้องอดนอนใช่ไหมการถือศีลอดจะต้องยืนละหมาดในยามค่ำคืนเขาวิจัยมาว่าการถือศีลอดที่ลักษณะมุสลิมทำเนี่ยมีผลกระทบต่อการระบาดของโควิดหรือเปล่าหรืออาจจะพูดอีกคำพูดหนึ่งคือบุคคลผู้ที่ติดโรคระบาดโควิดเนี่ยสามารถที่จะถือศีลอดในลักษณะนี้ได้หรือเปล่าเพราะหลายคนมองนะครับว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยอยู่ในสภาพของความอ่อนแอ
มันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของภูมิต้านทานของร่างกายโดยเฉพาะในการอดนอนอดน้ำอดข้าวมันน่าจะส่งผลเสียจนไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้แต่บทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บัญญัติมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านก็ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ผลการวิจัยปรากฏออกมาว่าบุคคลผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับทานอาหารซะฮูรด้วยกับการรีบเร่งในการละศีลอดปรากฏว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภูมิต้านทานแก่ร่างกายของเขาจนสามารถที่จะต้านทานการเกิดโรคโควิดหรือสามารถที่จะต้านทานหากว่าเขาติดเชื้อโควิดทำให้การหายของโรคเนี่ยเร็วขึ้นอัลลอฮุอักบัรการละหมาดตะเราะวีห์ในยามค่ำคืนกลับส่งผลในเชิงบวกต่อในเรื่องของสุขภาพจิตทำให้คนมีสมาธิมากขึ้นแล้วเราสังเกตนะครับเวลาที่เราละหมาดเราจะมีสมาธิแต่ต้องเป็นละหมาดที่มีคุณภาพด้วยนะไม่ใช่ละหมาดแบบกายจิกข้าวและน่ากังวลเหลือเกินนะครับในปีนี้เนี่ยที่มีการประกาศนะครับว่าให้จำกัดเวลาในการละหมาดแต่การจำกัดเวลาในการละหมาดไม่ควรที่จะจำกัดในเรื่องของสุขในเรื่องของสุนนะรูปแบบของการละหมาดนะครับจะต้องเป็นการละหมาดที่มีสมาธิถ้าเป็นการละหมาดแบบกายจิกข้าวที่เราเคยเห็นในภาพข่าวเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับผลอะไรเลยนะครับแต่การละหมาดที่มีสมาธิการละหมาดตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับส่งผลในเชิงบวกต่อการต้านทานโรคโควิดหรือโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอัลลอฮุอักบัรนี่คือผลวิจัยที่เพิ่งที่จะเผยแพร่ออกมาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมอาจจะใช้ช่วงเวลานี้เอา5นาทีแล้วกันให้10เลยนะครับถ้ารอมฎอนนี้เนี่ยเป็นรอมฎอนสุดท้ายของชีวิตของเราเราคิดว่าเราจะทำอะไรกันผมมีหะดีษบทหนึ่งนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ลักษณะของคำถามของซอฮาบะห์เนี่ยใกล้เคียงกับคำถามที่เราตั้งคำถามในการพูดคุยในวันนี้เนี่ยรายงานจากท่านอบูอายุบอันอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าครั้งหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซนีวะเอายิซอิซนีแปลว่าอะไรอยากที่จะให้ท่านนบีเนี่ยนะครับแนะนำตักเตือนนะซีฮะสั่งสอนแก่ฉันว่าเอายิสแต่ต้องเป็นคำสอนคำแนะนำคำตักเตือนที่มันสั้นๆและคือหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำพูดของท่านก็คือกอลลาวะดัลลากอลลาวะดัลลาแปลว่าอะไรคำพูดของท่านนบีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำพูดที่สั้นๆแต่กินความหมายที่มันลึกซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยมาหาท่านนบีและกล่าวนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซนีวะเอายิซตักเตือนฉันหน่อยสอนฉันหน่อยแนะนำฉันหน่อยแต่ขอเป็นคำตักเตือนที่สั้นๆเพราะฉันจะได้จำได้และนำไปสู่การปฏิบัติพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านนบีสอนซอฮาบะห์คนนี้เนี่ย3ประการด้วยกับคำพูดสั้นๆเป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับข้อคิดในวันนี้ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอิซาคุมตาฟีศอลาติกเมื่อท่านยืนละหมาดในการละหมาดของท่านฟาซอลลีศอลาตันมุวัดดิอินจงละหมาดเหมือนกับการละหมาดสุดท้ายของท่านในโลกดุนยานี้เมื่อท่านยืนละหมาดในการละหมาดของท่านจงคิดว่าการละหมาดที่ท่านกำลังละหมาดคือละหมาดสุดท้ายของท่านในโลกดุนยานี้วะลาตะกัลลัมบิกะลามินตะตะซิรุมินฮูและอย่าได้พูดในคำพูดใดที่วันข้างหน้าท่านจะต้องไปขอโทษต่อคนอื่นในคำพูดเหล่านั้นของท่านนั่นก็หมายถึงว่าให้เราระมัดระวังในสิ่งที่จะออกจากลิ้นออกจากปากของเราเพราะก่อนที่จะออกจากปากของเราเราเป็นเจ้านายของคำพูดแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดก็จะเป็นเจ้านายของเรา
สิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันถูกบันทึกมันถูกเก็บมันถูกนำมาเป็นหลักฐานหลายๆคำพูดเราไม่สามารถจะปฏิเสธเหมือนอดีตเนี่ยไม่มีการบันทึกแบบนี้นะครับครูบาอาจารย์เวลาไปสอนไม่มีการบันทึกแบบนี้เนี่ยเพราะนั้นก็สามารถบอกได้ฉันไม่เคยพูดฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเข้าใจผิดไปเองแต่ทุกวันนี้มันถูกบันทึกเพราะนั้นการที่ท่านพูดคำพูดไหนคำพูดหนึ่งเนี่ยจงระมัดระวังว่าอย่าให้คำพูดนั้นจะต้องเป็นคำพูดที่ท่านจะต้องไปขอโทษในสิ่งที่ท่านพูดออกไปวะอัจมาอินยะซะอัมมาฟีไอดินนาสและประการที่3สิ่งที่ผมต้องการที่จะนำเสนอคือจริงๆประการที่1อย่างเดียวแต่ในเมื่อเป็นหะดีษของท่านนบีก็อยากจะบอกไปทั้ง3อย่างและประการที่3เนี่ยวะอัจมาอินยะซะอัมมาฟีไอดินนาสจงอย่าได้ไปละโมบในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับบุคคลอื่นริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมนุษย์มันไม่เท่าเทียมมันไม่เสมอภาคกันมันมีความแตกต่างกันแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาอย่าได้ไปละโมบอย่าได้ไปมุ่งหวังอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบุคคลอื่นพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเรามาดูในคำสั่งเสียแรกของท่านนบีนะครับท่านนบีบอกว่าเมื่อท่านละหมาดจงคิดว่าการละหมาดนั้นเป็นการละหมาดสุดท้ายของชีวิตของท่านในโลกดุนยานี้มนุษย์เนี่ยจะมีสองลักษณะพี่น้องที่รักทั้งหลายลักษณะที่หนึ่งคือรู้ว่าบั้นปลายของเขาจะถูกลงโทษอีกลักษณะที่สองคือรู้ว่าบั้นปลายของเขาจะได้รับการตอบแทนยกตัวอย่างสมมติว่าเราเป็นนักโทษเราเป็นนักโทษที่จะต้องถูกลงโทษด้วยกับการประหารชีวิตเขาว่ากันว่านักโทษที่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นมื้อที่เขาอยากที่จะกินอะไรอยากที่จะได้อะไรเขาจะนำมาผู้คุมจะนำมามอบให้คำถามคือว่าพี่น้องคิดว่านักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิตเนี่ยเขาจะมีความอร่อยกับอาหารเลิศรสต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่าแน่นอนไม่มีเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าบั้นปลายของชีวิตของเขาหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็คือถูกลงโทษถูกประหารชีวิตจะแตกต่างกับลักษณะที่สองที่เขารู้ว่าบั้นปลายของเขาคือการได้รับการตอบแทนด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพี่น้องนะครับที่อาจารย์หะดีษได้หยิบยกมากมายเลยมันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับความอีหม่านด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการอภัยโทษหะดีษอีกหลายบทที่บอกถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่เขาจะได้รับการตอบแทนด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์สมมุติว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้สมมุตินะครับในสิ่งที่ถูกบันทึกถึงชื่อของบุคคลผู้ที่จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนปีหน้าหรือบุคคลผู้ที่ซึ่งจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงกลางรอมฎอนหรือบุคคลผู้ที่ซึ่งจะมีชีวิตอยู่ในค่ำคืนเลตุนกอดัตในคืนรอมฎอนปีนี้เนี่ยและเราเป็นหนึ่งในชื่อของบุคคลเหล่านั้นแต่ในเดือนรอมฎอนปีหน้าปรากฏว่าไปพลิกยังไงก็ไม่เจอชื่อของเรานั่นหมายถึงว่าเราก็จะรู้ว่านี่คือเดือนรอมฎอนสุดท้ายในชีวิตของเราพี่น้องคิดว่าเราจะทำอะไรเราจะละหมาดในยามค่ำคืนให้เหมือนกับรูปแบบการละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนี่บวมเราจะถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยคือการถือศีลอดสุดท้ายที่ชีวิตของเราจะอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เราจะอ่านอัลกุรอานไม่ใช่เพียงแค่หลังจากการละหมาดเพียงแค่4หน้า4แผ่นนะครับเราจะอ่านกุรอานตลอดทั้งวันเราจะหมกมุ่นอยู่กับการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนั่นคือความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ได้ให้เรารู้นะครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเมื่อไหร่
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเป็นตัวอย่างกับพี่น้องคือชีวิตของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถูกกล่าวถามนะครับว่ายาอามีรอนมุมินีนโอบรรดาผู้ที่ซึ่งเป็นผู้นำแห่งศรัทธาชนสมมุติว่าท่านอาลีถูกถามนะครับว่าสมมุติว่าท่านรู้ว่าชีวิตของท่านจะอยู่เพียงแค่ในวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยชีวิตของท่านจะจบจากโลกดุนยานี้เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรเป็นพิเศษเพื่อส่งท้ายชีวิตในโลกดุนยาของท่านถ้ามาถามเราเนี่ยเราก็จะตอบฉันจะถือศีลอดฉันจะละหมาดในยามค่ำคืนฉันจะอ่านอัลกุรอานฉันจะบริจาคฉันจะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีฉันจะไปขอมาอัพต่อบุคคลผู้ที่ฉันได้ละเมิดต่อสิทธิและก็เกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกเขาแต่ท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและเหล่าบรรดาซอบะห์ได้กล่าวนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำการงานอะไรเป็นพิเศษที่มากกว่าการงานที่ฉันกำลังปฏิบัติในทุกวันนี้นี่คือเหล่าบรรดาซอบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ถึงเดือนรอมฎอนเราจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เราจะต้องแสดงความปิติยินดีเราจะต้องให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเจตนาของเราเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะให้ชีวิตของเราไปสู่การไว้โทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะให้ทรัพย์สินของเราอยู่ในการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะให้การถือศีลอดของเราเนี่ยได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ชีวิตของเราอยู่กับความขาดทุนเหมือนที่เป็นอยู่อย่าปล่อยให้ความเสียใจในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมามันเข้ามากัดกินในหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองสมมุตินะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมีพี่น้องคนไหนบ้างที่ยังสูบบุหรี่สมมุติว่าในวันนี้เนี่ยมีหมอมาบอกแก่คนที่สูบบุหรี่บอกว่าหยุดสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นผลเสียต่อสุขภาพการสูบบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่สูบและเป็นผลเสียต่อสุขภาพของคนรอบข้างผมเชื่อนะครับว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาก็ไม่หยุดหรอกนั่นคือคำพูดของใครคำพูดของหมอคำพูดของแพทย์แต่พี่น้องที่รักทั้งหลายคนคนเดียวกันพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเขาสามารถที่จะหยุดการสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย18ชั่วโมงอย่างน้อย12ชั่วโมงด้วยกับการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงนั่นคือเดือนรอมฎอนนั่นคือคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเอาจุดนี้เนี่ยมาเข้าสู่หัวใจของเรามาสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราและผมเชื่อนะครับว่าถ้าในหัวใจของพวกเราทุกคนคิดนะครับว่าเดือนรอมฎอนนี้จะเป็นเดือนรอมฎอนสุดท้ายของเราเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราและมันจะนำไปสู่เป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในอายะที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนทั้งในตอนต้นและตอนท้ายละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงมีความสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความหมายของคำว่าความยำเกรงในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงให้ชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนนี้เป็นชีวิตที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าให้การงานที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนี้เป็นการงานที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดือนรอมฎอนที่จะผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของเราเป็นเดือนรอมฎอนที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮานะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะฮะวันนี้ทั้ง2ท่านได้เตรียมเนื้อหามาได้เตือนสติตัวผมเองแล้วก็ทุกๆท่านทั้งหลายนะพี่น้องครับก็รอมฎอนสุดท้ายของเรานะฮะก็อย่าเพียงได้แต่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกรอมฎอน30วันเองอดอาหารเดี๋ยวก็จบอย่าคิดแบบนั้นนะฮะขอให้หวังนะฮะในความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้หวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้เราได้มาเจอกันที่มูติลอฟานนะฮะอย่าลืมนะครับถามชื่อคนข้างๆด้วยนะครับว่าเขาชื่ออะไรนะฮะพี่น้องมุสลิมใหม่ที่นั่งอยู่ด้วยกันนะฮะลองถามเขาดูนะครับเพราะอะไรฮะเผื่อวันนึงนะฮะพี่น้องถ้าหากพี่น้องไม่เห็นเพื่อนข้างๆของเราในสวรรค์ของอัลเลาะห์พี่น้องอย่าลืมถามกับอัลเลาะห์นะฮะว่าเพื่อนเราที่นั่งอยู่ที่มูติลอฟานเนี่ย
เขามาเข้าค่ายกับบ่าวเนี่ยมาฟังบรรยายด้วยกันวันนี้เนี่ยเขาอยู่ไหนนะครับเราต้องรักเขาเพื่ออัลเลาะห์ด้วยนะครับพยายามดึงกันไม่ได้รู้จักกันในค่ายแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์เราต้องรักกันตลอดไปอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคำถามนะมีท่านใดมีต้องการจะถามไหมฮะครับเดี๋ยวทีมงานนักมารยาทเดี๋ยวขอวิ่งเดินสายวิ่งหรือเดินวิ่งนะได้นะห้ามเดี๋ยวนี้เลยได้นู่นเลยครับทีมงานดูไลน์ด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอถามว่าการอ่านกุรอานนี้จะอ่านให้เร็วๆอ่านอย่างไรเช่นต้องหน่วงเสียงแล้วก็ต้องออกเสียงให้ชัดเจนอะไรอย่างนี้แค่ไหนเดี๋ยวผมตอบเองเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์พี่น้องถามเป็นคำถามที่ดีมากนะครับในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับว่าการอ่านอัลกุรอานที่จะได้รับผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือต้องอ่านแบบไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งเจตนาของเราให้ดีก็คือว่าเราอย่าคิดเพียงแค่ว่าอ่านกุรอานให้จบแต่การอ่านอัลกุรอานหรือการกระทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีที่สุดก็คือ1จะต้องเป็นการกระทำที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ2จะต้องเป็นการงานที่มันสอดคล้องกับการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเราไปดูนะครับผมเชื่อว่าประเด็นแรกเนี่ยพี่น้องมีทุกคนอยู่แล้วคือความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นที่2เราไปดูซิว่าท่านนบีเวลาอ่านกุรอานท่านอ่านแบบไหนท่านจะอ่านทีละวรรคบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนคือท่านอ่านทีละวรรควะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาคืออ่านอย่างมีทํานองอ่านทีละวรรคอ่านให้มันชัดเจนการออกเสียงเพราะภาษาอาหรับเนี่ยถ้าผิดอักษรปั๊บเนี่ยความหมายอาจจะเปลี่ยนไปทันทีอย่างเช่นบางคนเนี่ยตั้งชื่ออาเซียถ้าออกเสียงผิดเนี่ยความหมายเปลี่ยนทันทีนะอาเซียแปลว่าอะไรอาจารย์ถ้าออกเป็นอาเซียเป็นตัวอินเนี่ยแปลว่าผู้ที่ทรยศฝ่าฝืนแต่ถ้าว่าอาเซียเนี่ยแปลว่าบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดอ่านผิดความหมายเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นนี่คือหลักการของภาษาอาหรับเนี่ยนะครับอ่านช้าๆอ่านไม่ต้องรีบออกเสียงให้มันถูกต้องชัดเจนไม่ต้องไปนึกว่าเอ้ยวันนี้ปีนี้ฉันจะเอาให้ได้สัก2จบ3จบไม่จําเป็นนะครับในอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลลซีคอลักอลเมาตวัลฮายาผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ซึ่งสร้างความตายและก็สร้างความเป็นลียะบลูวะกุมอายุกุมอัห์ซะนุอะมะลาเพื่อที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตรวจสอบพวกท่านทั้งหลายอายุกุมว่าบุคคลใดเนี่ยที่ประพฤติปฏิบัติอัห์ซันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอัห์ซันการงานที่มันดีที่สุดการงานที่ดีคือการงานที่บริสุทธิ์ใจและการงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่คําว่าวะอักซัรคือการงานที่มากแต่ไม่ถูกมันไม่มีประโยชน์น้อยแต่ถูกต้องและชัดเจนนั่นคือสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลลอฮุวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับก็ขออนุญาตเสริมจากที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้ตอบนะครับพี่น้องครับอันนี้ผมก็เอาคําของนักวิชาการนะครับอาวุโสมาตอบพี่น้องครับการอ่านกุรอานมากๆในเดือนรอมฎอนนั้นนับเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งแต่การอ่านอัลกุรอานแล้วเราเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับดังนั้นครับอย่างที่ท่านอาจารย์ฮาบีบอกไปว่าเรานั้นไม่ต้องเน้นว่าเรานั้นจะต้องอ่านให้จบ1จบ2จบ3จบเราบรรดาซอฮาบะห์ครับหลายท่านพวกเขาอ่านอัลกุรอาน1อายะห์2อายะห์แล้วเขานั้นก็จะไม่อ่านต่อจนกว่าเขานั้นจะทำการเข้าใจทำการเรียนรู้ทำการปฏิบัติในอายะที่ได้เคยอ่านไปดังนั้นนะครับสำหรับผมนะครับก็การอ่านอัลกุรอานหลายๆจบนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐแต่การอ่านอัลกุรอานและทำความเข้าใจกับมันเป็นเรื่องที่ประเสริฐกว่า
นะครับมีคำถามอีกไหมครับด้านหลังครับต้นด้านหลังสุดครับถือสินอดฉีดวัคซีนได้ไหมคะคำถามดีมากเลยครับอ่ะคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมอฮะหมอบีนะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ประเด็นนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดคือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในทวารทั้งสองคำว่าทวารทั้งสองก็คือปากแล้วก็จมูกนะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องของการฉีดยาฉีดวัคซีนฉีดอินซูลินมันเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของทางการแพทย์สมัยใหม่เพราะในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันไม่มีเพราะนั้นนักวิชาการจึงได้มาวินิจฉัยว่าสิ่งที่นำเข้าไปสู่ร่างกายด้วยกับทางอื่นนอกจากทางจมูกและก็ทางปากที่มันส่งผลต่อภาวะเรี่ยวแรงของร่างกายเนี่ยตรงนี้มันก็เข้าข่ายเดียวกันกับสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดอย่างเช่นการฉีดกลูโคสเข้าไปในเส้นเลือดตรงนี้ทำให้เสียศีลอดเพราะอะไรเพราะกลูโคสเนี่ยมันจะสร้างในเรื่องของพลังให้กับร่างกายแต่ในเรื่องของการฉีดยาในเรื่องของการอะไรนะเขาเรียกเจาะเลือดเพื่อที่จะไปตรวจเนี่ยนะครับนักวิชาการกล่าวนะครับไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเพราะตัวยาวัคซีนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำให้เกิดมีไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็แข็งแรงในทางตรงข้ามนะครับการฉีดวัคซีนบางตัวเนี่ยทำให้อาจจะมีไข้ขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับการเจาะเลือดเพียงแค่เล็กน้อยก็ไม่ได้ทำให้เสียศีลอดนะครับการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในทวารอื่นนอกจากทั้งสองทวารอย่างเช่นในการหยอดตาการหยอดหูก็ไม่ได้ทำให้เสียศีลอดนะครับในทัศนะที่ถูกต้องของนักวิชาการนะครับวัลลอฮุตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญฮะกีฮะอมยาใต้ดินโรคหัวใจใช่ไหมฮะอันตรายไปเชิญครับคุณหมอต่อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามศาสนาได้พูดถึงบุคคลผู้ที่ศาสนาผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมารีดก็คือคนที่ป่วยนะครับทีนี้คนป่วยมันก็มีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีรายการสามารถกลับไปดูเรื่องที่อยากรู้นะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นการป่วยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการถือศีลอดซึ่งบุคคลเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องถือศีลอดอย่างเช่นเจ็บตานะครับมีดบาดที่มือก็ไม่ได้ส่งผลต่อการถือศีลอดจำเป็นสำหรับเขาต้องถือศีลอดการป่วยที่การถือศีลอดเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความยากลำบากให้กับการเจ็บป่วยตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลือกระหว่างถือกับไม่ถือได้แต่การถือการไม่ถือศีลอดเนี่ยอาจจะมีความประเสริฐมากกว่าประเภทที่3คืออาการเจ็บป่วยนะครับที่เมื่อถือศีลอดแล้วทำให้การป่วยเนี่ยหายช้าลงหรืออาจจะทำให้อาการป่วยเนี่ยเป็นมากขึ้นสำหรับบุคคลเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องละในการถือศีลอดถือศีลอดเนี่ยถือว่าฮารามถือว่าบาปนะครับทีนี้ประเด็นอย่างเช่นในเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยนะครับก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่เราจะต้องไปถามแพทย์ก่อนว่าฉันเป็นโรคหัวใจการถือศีลอดของฉันนี้มีผลกระทบต่อโรคหัวใจที่เป็นหรือเปล่าถ้าแพทย์บอกว่าการถือศีลอดจะมีผลต่อโรคหัวใจที่เกิดขึ้นเนี่ยจำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องละศีลอดแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะถือศีลอดได้เนี่ยการอมยาใต้ลิ้นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งซึ่งนักวิชาการในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีทัศนะที่แตกต่างกันแต่ขอสรุปนะครับว่าทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักก็คือว่าการอมยาใต้ลิ้นเนื่องจากความจำเป็นไม่ทำให้เสียศีลอดวัลลอฮุตะอาลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมีคำถามมาจากทางไลน์แอดด้วยนะฮะพี่น้องก็ไปเพิ่มได้นะแอดรอฟฮานทีวีก็จะได้รับข่าวสารจากทางรอฟฮานตลอดนะฮะพี่น้องถามมาว่าการจ่ายเงินสกาดนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินสกาดนะอาจารย์มีผู้มายืมเงินจำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อครบ1ปีเนี่ยผู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้เอาเงินมาคืนอยากถามว่าใครเป็นคนจ่ายสกาดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ประเด็นคำถามในเรื่องของการกู้ยืมเงินและการจ่ายซะกาตเนี่ยทีนี้นักวิชาการก็ได้ตอบประเด็นนี้เอาไว้ลักษณะแบบนี้นะครับคนที่เป็นลูกหนี้ของเราเนี่ยเอาคนลูกหนี้ก่อนนะคนที่เป็นลูกหนี้เราเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1คือเขาไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหนี้สินที่หยิบยืมกับเรา
ลักษณะที่สองคือเขามีความสามารถที่จะจ่ายหนี้สินที่หยิบยืมกับเราเพียงแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยทวงหรือไม่ทวงถ้าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไปทวงคนประเภทแรกเขาไม่มีความสามารถในการที่จะจ่ายหนี้สินให้กับเราตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องนำมูลค่าของหนี้สินมาคิดรวมในสกัดของเขาเข้าใจนะครับถ้าลูกหนี้ไม่มีความสามารถและคนที่เป็นเจ้าหนี้ไปทวงแล้วแล้วเขาไม่มีความสามารถในการที่จะจ่ายหนี้ให้กับเราเนี่ยไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมารวมในการคำนวณสกัดแต่ถ้าคนที่เป็นลูกหนี้มีความสามารถในการที่จะจ่ายหนี้สินให้กับเราแต่คนที่เป็นเจ้าหนี้ละเลยในการที่จะไปทวงจำเป็นสำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้จะต้องนำมูลค่าของเงินนั้นมารวมในการคำนวณสกัดของเขาด้วยนะครับนี่คือคำฟัตวาของนักวิชาการที่อยู่ในประเด็นเรื่องของเงินกู้ยืมและในเรื่องของหนี้สินนะครับแต่ถ้าเป็นหนี้สินที่ไม่มากและคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยยกหนี้สินตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากกว่านะครับไม่ต้องเอามาคำนวณในสกัดด้วยนะครับวัลลอฮุตะอาลาแล้วหมดเวลามีคำถามไหมฮะหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีคำถามเดี๋ยวขอหลังไมค์แล้วกันเพราะจะได้เวลาดูรีแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องละหมาดดูรีชั้นบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวละหมาดเสร็จเดี๋ยวลงมาทานอาหารกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็วันนี้ยาซักมุลลอคอยรอนนะฮะพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ยาซักมุลลอคอยรอนนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็ช่วงรอมฎอนนะบรรยายสุขงดนะฮะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ดูอานะฮะพี่น้องให้สถานการณ์จะได้มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะฮะเราจะได้กลับมาในการสอนปกติอินชาอัลเลาะห์นะฮะรอมฎอนนะฮะพี่น้องมาละศีลอดได้ที่มัสยิดรอฟฮานมาละหมาดตะรอวีห์ได้แต่ขอให้อยู่ในมาตรการการป้องกันอยู่เช่นเดิมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ไปแล้วครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ